just state my case. I hold my tongue, I know I say something I regret. Don't blame me, just strike the match and walk away.
สวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านด้วยครับนะก็มากัน1ทุ่มตรงนะแบบว่าตรงๆไม่มีเลทครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันนะผม LLL นะครับผมนะหรือ Oxygen นะเป็นการแข่งขันระดับมัธยมนะครับก็ถือว่าก็ค่อนข้างสั่นๆเหมือนกันนะวันนี้เพราะว่ามีทีมจากทั้งทั่วประเทศครับที่จะเข้ามาฟาดฟันกันครับเพื่อหา8ทีมสุดท้ายครับเพื่อเข้าสู่การแข่งขันล็อกออฟไลน์ครับที่ Nevolution Esports นะผมอินิกมานะครับที่เกษตรนวมินทร์ครับผมก็วันนี้ผมมากับอีกท่านนึงนะก็แนะนำตัวก่อนผมนะครับผมออยสเตอร์นะครับผมนะจะมารับเป็นผู้ภาคครับแล้วก็จับภาพให้ผู้ชมดูกันนะในวันนี้ครับแล้วส่วนอีกท่านนึงครับผมนพยิปนะครับผมก็วันนี้ก็มาเป็นคนภาคเป็นคนวิเคราะห์ครับผมในเกมครับผมก็นพยิปนี่น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นใครนะก็เป็นผู้เล่นในโปรลีกด้วยนะครับก็วันนี้คู่แรกครับเราอยู่กับ 3RD ครับแล้วก็ CO2 นะชื่อทีมนี่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเดมี่โอเคเดี๋ยวมาดูที่ดาร์ฟดีกว่าไหมมาดูที่ดาร์ฟกันก่อนดีกว่าโอเคก็เรื่องแบนเหมือนฝั่งสีฟ้าแบนเหมือนกับแบนทาร์เก็ตแบนมากกว่าไม่ได้แบนแบบมีแผงอะไรเหมือนกับตัวอีกฝั่งน่าจะเล่นเยอะเลยแบนทิ้งไปอะไรอย่างงี้ก็อีกฝั่งสีแดงก็แบนเหมือนมีแผนมามากกว่าเพราะแบบตัวพวกนี้เป็นตัวที่เหมือนกับตัวในแข่งอะไรเงี้ย ครับโอเคส่วนฝั่งสีฟ้าเฟิร์สฟิกลูกมาซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเก่งมากในตอนนี้เพราะแบบได้ทั้งกดเลนได้ทั้งช่วยแครี่และทำจังหวะได้เยอะอะไรเงี้ยครับส่วนสีแดงเป็นนาตินโรสกับเคสลินก็ถือว่าเป็น2ตัวที่ดีเหมือนกันเพราะนาตินโรสทีมไฟได้ดีมากดันเลนได้กดดันเลนที่เหลืออีกฝั่งได้เคสลินก็กดเลนดูจากทางด้านของทีม CO2 เนี่ยเมื่อเขาดาร์ฟออกมาเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นดาร์ฟที่ไม่ได้เปิดเผยตัวเองมากนะใช่เพราะว่าบางทีนาติลุสเนี่ยยังเป็นตัวที่ก้ำกึ่งในการที่จะยืนท็อปเลนนะฮะกับซัพพอร์ตก็ยังได้นะแต่ซึ่งทางด้านของทีม 3RD เนี่ยพลิกตัวที่แบบว่ามาได้เลยนะแต่ว่าตัวที่เขาพลิกออกมาก็ถือว่าเป็นตัวในเมตาแล้วก็หยิบมาในการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะสำหรับลูลูนะในช่วงนี้แล้วก็รวมถึงเลนักตันนะแล้ว2ตัวที่ตามต่อมาครับตัวที่เก่งมากโอเลน่ากับฮิคาริมโอ้ฮิคาริมนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนานนะคือมันตัวมันก็โดนเนื้อไปโดนเนื้อไปมันฟาร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่ฟาร์มมันกับอยู่ในป่าเงินน้อยสามารถโดนอินเวสแล้วเสียเปรียบเนี่ยครับแต่ว่าข้อดีของทีม CO2 นะตอนนี้ที่แบบผมเห็นเนี่ยเหมือนว่าเรื่องของ CC เขาค่อนข้างที่จะดูหนักหน่วงอยู่นะใช่ครับนะมีคอมโบในฝันด้วยให้แค่ริมมองเงินหน้าอย่างเงี้ยเข้าไปโลภะดีมคอมโบเลยนะใช่ดีมคอมโบฮะแต่ต้องดูกันว่าจะทำได้ไหมดีกว่าต้องดูครับส่วนฝั่งสามารถดีพลิกมาเป็นทารอนกับทวิชหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเออสิบห้าวิอัพเป็นวิกเตอร์ถือว่าถ้าเกิดเป็นทารอนนี่ถือว่าเป็นตัวที่แบบมีการเอามาเล่นในการแข่งขันก็เยอะอยู่นะทีมแบบใหญ่ๆนะเจ้าทีมก็ถ้าเกิดสโนบอลแล้วนี่ก็คือแบบสโนยาวเลยฮะเป็นวิกเตอร์กับทวิชวิกเตอร์ก็ดีที่หยิบวิกเตอร์มาเพราะว่าทั้ง3 RD ยังไม่ค่อยมีแบบเคลียร์เท่าไหร่เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องตอนกลางเกมพอหยิบวิกเตอร์มาก็จะปิดช่องโหว่ตรงนั้นได้ไปทาง CO2 มาเป็นกากัสน่าจะเป็นท็อปเลนครับผมน่าจะลงไปซัพพอร์ตตามที่เห็นกันในแข่งทั่วไปครับผมเพราะว่ากากัสตอนนี้นี่คือแบบจะเอาไปฟาร์มในป่าก็ดูแบบหน่วงๆอยู่นะได้ตอนนี้เปลี่ยนละรู้สึกก็จะเป็นอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นองลาฟน่าจะเป็นองลาฟป่ามากกว่าเปลี่ยนเป็นโอลาฟเป็นองลาฟครับผมองลาฟป่าเลือกโอลาฟมาครับโอลาฟนี่ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นนะในช่วงนี้แต่เป็นตัวที่ดีครับไอ้องลาฟท็อปองลาฟท็อปเลนครับผมท็อปเลนไม่เคยเอามาท็อปเลนไม่ค่อยเห็นเลยน่าจะคงเอามาแบบสู้เลนกับทางตัวของเลนิกตอนเลยจะชนะเลนเลยเพราะว่าตัวของโอลาฟเนี่ยถ้าพูดถึงมาเทรดกับเลนิกตันเนี่ยโอกาสที่จะสู้ได้ก็มีค่อนข้างสูงอยู่นะโดยเฉพาะหนึ่งถ้าเกิดเทรดตรงๆโอลาฟชนะครับผมเพราะว่าแบบสแปมคิวไอ้เฟี้ยงขวานได้อะไรเงี้ยนะเคลียงขวานหรือว่าเคลียงไม่พักเลยนะเมื่อเวลาเขาเคลียงไปแล้วแล้วไปหยิบเก็บคืนนะก็เคลียงได้อีกโอเวอร์โทโอเวอร์โทเลยครับเคลียงทั้งวันนะครับก็โอเคครับนะ
ก็คู่แรกครับผมเป็นการเจอกัน 3RD ครับกับ CO2 นะครับยังไงก็เดี๋ยวก็จะรอกันสักคู่แล้วกันนะครับก็สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีแต่มัธยมครับก็คือระดับโปรลีกหรือว่าดิวิชั่น1ครับก็ไม่สามารถที่จะลงได้ครับก็จะเป็นในระดับมัธยมเท่านั้นนะก็ในช่วงที่จะเหลือ32ทีมครับทางทีมงานเราจะมีการตรวจบัตรประชาชนนะครับผมทุกทีมเลยนะก็เกิดมีทีมไหนที่รู้สึกว่ามีพิรุธนะครับหรือว่าแบบรายชื่อไม่ตรงครับในวันที่แข่งออฟไลน์นะทีมนั้นจะโดนตัดสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่านะฮะทีมนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่อาจจะโดนติดแบ็คลิสต์ไว้ด้วยครับเพราะว่ากติกาเรามีชี้แจงให้อยู่แล้วครับว่าเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆเหล่ามัธยมฮะเพราะว่าในอนาคตเขาสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่ถือว่าเข้มแข็งได้ครับในการที่เขามาเก็บประสบการณ์ในทัวร์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะโอเคสำหรับเขานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอกันสักคู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีครับสำหรับในเกมครับผมเดี๋ยวเรากลับมาครับนี่ดิเลยเท่าไหร่แล้วพี่20บาทครับเหมือนจะมีเสียงมาแล้วนะก็มาเลยแล้วกันนะก็สำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับว่า
เรื่องเวลาการแข่งครับหรือว่าการสร้างห้องยังไงครับก็เราก็ได้เห็นแล้วว่าน้องๆบางคนนี่ยังสร้างห้องไม่เป็นเลยนะครับนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะครับก็เดี๋ยวเรารอสักครู่ครับตอนนี้เหมือนน่าจะยังโหลดอยู่เนาะก็เมื่อเราโหลดมาครับก็จะเป็นอย่างนี้บางคนที่เข้าไปดูในการแข่งขันเนี่ยนะครับจะชอบบอกว่าพี่ทำไมช้าจังพี่ทำไมอย่างงู้นอย่างนี้จังอันนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเข้าใจไว้ด้วยครับว่าในการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องรอโหลดกันนิดนึงครับแบบนี้ซึ่งมันจะโหลดนานนะครับเดี๋ยวเรารอมาอีกทีเดี๋ยวเรากลับมาแล้วกันนะฮะแล้วตอนนี้ครับอยู่ดีๆก็มาเลยครับโผล่มาแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะนี่คือคาริมเสกโกดไปละเหมือนน่าจะมีบวกกันนี่นะเกมมันจะค้างตัวFinally right. I'm dedicating this piece to you. One of these. มาค้างด้วยเมื่อกี้ขึ้นหน้าดำนะตกใจนิดหนึ่งครับโอเคมาเลยดีกว่าครับทางด้านทีมด้านซ้ายครับเป็นทางด้านของทีม 3RD ครับเบาเสียงนิดหนึ่งนะนะครับก็ในช่วงแรกก็ยังเป็นช่วงที่ฟาร์มกันไปปกติครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะก็สำหรับชื่อผู้เล่นครับเราน่าจะคงไม่ต้องอ่านแล้วนะเพราะว่ามันเข้ามาสู่ในเกมแล้วอยู่ดีๆมันก็เด้งเข้ามาเลยนะก็ดูชื่อกันเอาได้ครับเดี๋ยวเราก็จะจับมันไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับสำหรับเรื่องที่อยากจะฝากบอกว่าเป็นความรู้คร่าวๆนะไม่ใช่ความรู้ก๋วยเตี๋ยวนะความรู้คร่าวๆครับก็คือในการที่เราจะแข่งนะครับให้เราจัดตำแหน่งผู้เล่นนะครับให้อยู่ระดับท็อปเลนครับผมก็อยู่ที่1ครับผมอิคาริมอยู่ที่2นะครับแล้วก็เป็นโอเลน่าครับอยู่อันดับ3แบบนี้แล้วก็ ADC ครับแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่เลนล่างครับนี่ฝากบอกไว้ด้วยสำหรับทีมอื่นที่ได้ถ่ายทอดสดนะครับในวันพรุ่งนี้นะก็มาดูครับว่าคู่แรกครับผมใครที่จะได้ชัยชนะเข้าไปครับตอนนี้เหมือนทุกเลนเลยในทีม3 RD เหมือนจะกดดันอีกฝั่งได้ดีกว่าดูเหมือนกับกดดันเข้าไปได้ทุกเลนเลยคีบแทบจะติดปอมเหมือนว่าผมต้องปรับด้านบนหน่อยฮะตรงนี้ครับด้านบนครับผมโดนเทรดเข้าไปครับผมเฮฟวี่ครับเฮฟวี่โดนค่อนข้างเจ็บครับแต่ตอนนี้ก็ฮีกาลิมเข้ามาเตะเข้าไปใส่ครับด้านหน้าของปิ้วครับแล้วปิ้วว่ายังไงครับตวัดเข้าไป1ทีใส่เฮฟวี่ครับโอ้ยรู้สึกว่าตอนแรกมันก็เจ็บนะเดี๋ยวผมขอสลับตรงนี้นิดนึงฮะเหมือนมันจะไม่ตรงครับเลยเดี๋ยวผู้ชมจะดูกันงงๆฮะโอเคได้แล้วครับเอาแล้วด้านบนครับทางนี้ครับผมเลเปอร์ครับโหใช้โบล่าจับไปได้ครับทางด้านของเคอร์ลอสครับกำลังจะตายครับเรียบร้อยก็เป็นฟื้นบัตรครับจากทางด้านของเลนก้าที่เก็บไปได้แล้วไปเป็นดับเบิลคิวครับของเลเปอร์ฮะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือต้นเกมคือเคคังริมมันตัวมันไม่เก่งครับผมมันแบบโดนเลนก้าเข้ามาเจอกันในป่าแต่จ่าเงี้ยสู้ไม่ได้เลยเหมือนกับฟังเหมือนกับทั้งตัวของเลนก้าเป็นตัวที่แบบดาเมจต้นเกมมันเยอะมากๆทำให้แบบตัวแบบโอลาฟกับเฮคาริมดาเมจออกกันสู้ไม่ไหวจริงใช่ครับจริงแล้วยิ่งเฮคาริมนี่เป็นแชมเปี้ยนที่ต้องใช้เวลาฟาร์มถือว่าใช้เยอะเหมือนกันใช้ของอ่ะต้องได้ของประมาณ Trinity Force นะครับผมถึงจะแบบเริ่มไปเถียงใครได้แล้วก็ตอนนี้คือโกสที่ถูกจะเรียกว่าบัฟหรือว่าเนิร์ฟดีถูกปรับดีกว่าครับไม่เรียกว่าถูกปรับนะถูกปรับมาค่อนข้างที่จะแบบไม่กดแล้วมันไม่เร็วเลยนะต้องดิบต้องเบิร์นล้อก่อนต้องรอก่อนต้องเบิร์นก่อนนะต้องเบิร์นล้อก่อนไม่งั้นมันก็จะช้านะก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับทีมทางด้านของ 3RD ครับออกนำไปก่อนเลยครับผมตอนนี้ครับ20จะไป3แล้วก็อยู่กันเรื่อยๆครับวันนี้ครับผม3คู่ฮะด้านบนเงี้ยเทรดกันเล็กน้อยครับตอนนี้สิ่งที่คริมกำลังทำอยู่ครับหรือว่าจะเล่นอยู่ตอนนี้ครับถือว่าลำบากนะเมื่อเขาโดนไปตัวหนึ่งแล้วครับเขาจะทำอะไรก็ลำบากครับนี่เขาเจอเลงก้ากระโดดลงมาจากพุ่มเงี้ยเขาต้องหนีเลยฮะตอนนี้เปลี่ยนตามฟาร์มอย่างเดียวครับผมต
แต่ว่าถ้าเกิดมองแล้วครับแชมเปี้ยนของฝั่งนั้นของ CO2 เนี่ยถ้าเลทไปมันก็ไม่ได้หรูหราไปมากกว่าทีมจากมาดีนะถ้าตัวทางท็อปเลนแบบเอเด็กตันกับของเราจะดีแค่ต้นเกมลงคู่แต่ทางเอดีแคนนี่ทวิชดีกว่าแน่นอนครับผมทวิชมันอัตเตเป็น LE เราคิดหลังๆนี่คือแบบทวิชนี่แบบยิงแบบเละกระจุยกระจายแน่นอนเพราะว่าเรามีโลโก้คอยมาเป็นตัวการอีกโอ้โหระวังยากฮะมาดูว่าอันนี้ครับม้าจะดุหรือม้าไม่ดุครับเดินเข้าไปในพุ่มเขาครับตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับเลเปอร์เพราะว่าทางนี้พอจาก2คิวที่ได้ไปต้นเกมครับเงินนำเงินของนำในคะแนนเป็นพันนะฮะได้คอนได้ไอ้นี่มาแล้วได้ไอ้คอฟฟี่วอร์แฮมเมอร์มาแล้วเนี่ยครับไอเทมนำไปเป็นชิ้นเลยถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะจะมาหลายเพราะเงินกล้าเป็นตัวที่สโนบอลนะสโนบอลทำเกมมันจะไหลตรงกลางครับผมมีการเทกันเล็กน้อยก็แต่เหมือนว่าทางด้านของ3อดีครับวิกเตอร์ครับยิงไปไม่เล็กน้อยครับโดนค่อนข้าง7ครับมันไม่ดีครับมีเสียดนำ10ตัวครับยาก็ยังเหลืออีก2โอ้ยโดนกันไปตามๆกันนะเลงก้าครับเข้ามาเวททางด้านของโกเลมครับของอีคาริมไปฮะอีคาริมบอกจะทำยังไงครับจะฟาร์มอะไรก็ฟาร์มไม่ได้ครับหวานวิชั่นไป1อันครับแล้วเห็นใจเห็นแล้วเลงก้าอยู่ด้านในครับมีการติ๊กบอกให้มาช่วยกันหน่อยสิเพื่อนๆนะตอนนี้เลงก้า6แล้วด้วยฮะแล้วตอนนี้ครับผมมาลุมกันนะครับกี่คนไม่รู้ครับตอนนี้แล้วจะเด้งเอาละแฟตออกมาครับผมแล้วปาขวานสโลไปครับแล้วโดดเข้าไปหาอีคาริมอีกทีครับหลอกหลบไปอีก1ข้างหลังครับไปข้างหลังครับตอนนี้ครับผมแล้วโดนสตันเข้าไปอีก1ตัวครับอ้าวแต่ว่าตรงนี้ครับไล่กันนานเหลือเกินครับแต่ตรงกลางโอเลน่าตายไปแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นโอลาฟครับที่ตายไปฮะโอ้โหก็ถือว่าดาเมจมันค่อนข้างน้อยนะใช่ครับไม่มีของด้วยไม่มีทั้งโอลาฟทั้งนี้เลยทั้งโอลาฟทั้งเฮคาริมเลยเฮคาริมมีทางโอบิคิสตอลแค่เช่นเดียวทางโอลาฟก็มีแค่นินจาทาบีอย่างเงี้ยครับผมไม่ไหวไม่มีดาเมจคืออยากจะบวกครับแต่ว่ามันบวกไม่ไหวอ่ะบวกไม่ไหวอ่ะเพราะแบบทางเล็กปั้นก็มีเทียมแม็กแล้วทางไอ้คาริมก็มีไอ้คอฟฟี่วอลไฮเมอร์เราเงี้ยครับดาเมจแบบห่างกันเยอะมากจะบวกกันยังไงก็ไม่น่าสู้ไหวอ่ะดาเมจไม่พอก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะน่าจับตาดูนะสำหรับ3อดีครับแต่เล่นล่างครับเทคกันแบบนี้หนูยิงครับหนูยิงก็มาโอ้โหแล้วโดนค่อนข้างเจ็บครับสำหรับแคทเธอรีนนะเกือบตายครับยิ่งเป็นทีมระดับมัธยมแบบนี้นะการเล่นแบบนี้ถือว่าโอเคนะดีครับผมการแบบฝีมือของพวกเล่นแต่ละคนถือว่าดีอย่างมากเลยครับวันนี้เพราะว่านี่เป็นแบบแค่โชคเอ็นเฟสท่านเองยังทำแบบยังกดดันอีกฝั่งได้ขนาดนี้ยังไม่แบบถึงกลางเกมที่ต้องใช้แผนอะไรอย่างครับใช่ครับแค่ต้นเกมก็ทำได้ดีขนาดนี้แล้วก็หวังว่าครับอาจจะได้เห็นทีมใหม่ๆขึ้นมาครับในรายการหน้าครับเดี๋ยวมาดูที่ไอเทมเมอร์หนึ่งเนี่ยครับเฮคาริมไอทางฝั่งของเลนกาครับได้ไอเทมจังเกิลครบแล้วได้เอนชันเมนต์วงเลเยอร์มาแล้วแต่ทางเฮคาริมมีนะครับดับเบิลคริสตัลชิ้นเดียวไม่มีของไปต่อกองมาแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วข้างล่างครับโอ้โยนแล้วยิงอัลติเมทครับแล้วแฟลชเข้าไปครับตรงนี้ครับผมเอ้าแล้วมันจะหิวเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ครับมีไวโก้เข้ามาใส่ครับแต่ว่ารอดไปได้นะโอ้โหดูการเทรดของเขาครับเห็นแล้วเอาเลยครับมันรู้ยังงงอยู่เลยเอาเพื่อนโดนไปแล้วอะโอ้โหถือว่าค่อนข้างกล้าเล่นนะแล้วก็ไว้ใจเพื่อนนะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดเพื่อนช้าไปนิดนึงนะผมบอกเลยว่าน่าจะไม่รอดครับสำหรับ IOนี่เหมือนเราจะหลุดตำแหน่งครับผมเหมือนกับไม่อยู่ในเลนเดินออกไปเฉยเลยไปไหนไม่รู้ก็เหมือนเห็นจังหวะสองลูกหนึ่งเขาก็ตัดสินใจได้ดีนะเหมือนว่าแบบเขาไม่เห็นแต่ลุดอยู่เขาเลยเอาเลยฮะใช่ครับถือว่าตัดสินใจได้ดีแล้วก็ได้คิวกลับมาด้วยไม่ตายถือว่าคุ้มมากครับตอนนี้ก็สตาร์ทไป50แล้ว10นาทีแรกนี่10นาทีเงินนำไป4จะ5,000นะครับผม
น่ากลัวน่ากลัวแล้วด้านบนครับในตอนครับผมสไลด์ก็เป็นสตันครับแล้วโอลาฟอยากจะโสดเหมือนกันครับแต่ว่ามังกรครับผมเป็นมังกรน้ำครับที่ได้ไปครับริปเปอร์ครับ3อาดีฮะก่อนตัวแรกของเขาแล้วสเปรดไป1ทีครับแต่เหมือนจะไม่เห็นอะไรครับเลนก้าก็มารออยู่ในปุ่มนะครับแต่ว่าก็ยังจะทำอะไรยากอยู่นะเพราะว่าเขาคงไม่สามารถที่จะเข้าไปไดได้เลยนะในป้อมยังไม่ถึงเวลาแต่ไม่แน่ถ้าเกิดตะโนบอลยิ่งกว่านี้ไปกว่านี้อีกไม่แน่เหมือนกันแล้วยิ่งเลนก้าในการที่เขารีเวิร์กมานี่ถือว่าเป็นเลนก้าที่จะสามารถแทงได้ด้วยแล้วก็เข้าแบบทะลุทะลวงได้เลยนะบางทีก็เข้าหน้าเกียรติด้วยนะตอมีเดบินยูเอ็มพาวเวอร์เดบินยูครับผมไปทั้งรอที่แบบพอกดเราจะรับซีซีได้แต่ว่าถือว่าก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะแล้วเปิดอัตเตอร์เข้ามาครับตอนนี้ครับผมกระโดดเข้าไปใส่ครับ230ครับแม่น่ารอครับยืนรอมาตั้งนานครับรอมาตั้งนานครับแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นโอเลน่าครับที่ละลายหายไปครับเลนมิดเลนนะโอ้โหถือว่าคู่แรกเปิดมาก็เดือดแล้วครับ3อาดีฮะแล้วดู11นาทีครับลาสเทียสกันได้เป็นร้อยครับก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับตัวของมัธยมนะครับถือว่าดีถือว่าดีบางถือว่าตรงก็10 นาที10ตัวกับ10นาทีละ10ตัวถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะนะเอาแล้วตอนนี้ครับผมมายืนได้โอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงฮะคือตัวเขาก็หนีค่อนข้างยากด้วยฮะเพราะว่าในการหนีของฮิคาริมเนี่ยต้องใช้อันติเมทออกไปเลยนะใช่ครับเขาก็คงคิดว่าแบบไม่ควรที่จะใช้ครับแต่ว่าก็ไม่รอดครับแต่ตรงนี้ด้านบนก็โอลาฟเขาไม่มีมานาด้วยฮะแล้วเขาวิ่งกันมาแบบนี้ครับมาแล้วเข้าไปครับตะตันเข้าไปแล้วโอลาฟก็ปวดเลยนะล็อกครับแต่เหมือนจะไม่ล็อกครับตอนนี้โอ้โหตายครับคาป้อมเลยฮะไม่สภาพไม่ดีครับ CO2 ไม่ถึง15นาทีอะไรเงินนำไป 8,000 โดนนำไป 8,000 ครับการไม่สู้ดีเกมนี้ The Dream Combo ของเขาครับจะได้ใช้หรือเปล่าโอ้แล้วดูฮิคาริมครับผมออกไอเทมมาค่อนข้างที่จะตัดเลยนะใช่ครับอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเป็นตัวที่ต้องใช้ไอเทม 3D Force ครับเพื่อจะให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเป็นไอเทมหลักของเขาแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยได้เปรียบด้วยอะแต่จริงๆตอนนี้ถ้าสถานการณ์ตามนี้เขาควรจะออกแทงมากกว่าแบบขึ้นแทงไปเลยเพราะว่าแบบว่าน้องๆหลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบการออกไอเทมเท่าไหร่ครับบางทีก็ยืนไอเทมแบบยืนพื้นนะแบบว่าตาที่เราเล่นยังไงครับตานี้ก็เล่นอย่างนั้นนะเราต้องดูว่าสถานการณ์เกมเนี่ยว่าเราควรที่จะออกไอเทมอะไรเพิ่มเข้าไปฮะไม่งั้นนะบอกไว้เลยว่าเล่นลำบากครับอ๋อแต่แคทลินครับด้านล่างครับตอนนี้ครับโอ้แล้วเลงก้าครับฆ่าไปได้ครับแล้วใช้อินทิเมตเข้ามาใส่ครับตอนนี้ครับแต่ว่าเลงก้าก็เสียชีวิตไปครับเข้าไปฆ่าเขาครับเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้4-1แรกได้มาตัวหนึ่งนี่โอเคคุมครับแต่ไม่น่าทำมาต่อครับตอนนี้ครับโดนเข้าไปครับหายไปครึ่งหลอดครับโอลาฟครับตอนนี้แล้วเหมือนจะสู้ครับอยากจะสู้ก็เอาหน่อยมามีเพื่อนมาไม่กล้าสู้ดูดาเมจเขาก็แรงนะเลนก้าเมื่อกี้นะมันก็เลยต้องได้ไปฮะแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเข้าไปตายอย่างนั้นเหมือนกับอีกฝั่งได้ทางเงินชัดดาวไปเขาก็ได้เงินเยอะไม่คุ้มเท่าไหร่เป็นเพย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับด้านบนครับวิกเตอร์ครับมายืนแบบนี้ครับแต่ว่าก็ยืนไว้เฉยๆครับแล้วมาเข้าข้างหน้าเหมือนเดิมครับอ้าวแต่ว่าด้านล่างครับโอ้โหนอติลุสครับยิงคนเดียวครับละลายหายไปก่อนเลยฮะด้านบนครับเปิดอัลติเมทใส่ครับแล้วลวกออกมาสวยงามครับช็อคเวฟครับเอาแล้วมาซ้อนต่อครับตอนนี้ครับเลนในตอนอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับเพื่อนเราหายไปแล้วครับแล้วตัวเขาก็ไม่น่าจะรอดครับเป็นคิวของโอลาฟไปฮะเอาแล้วครับเริ่มมีการรวบอะไรให้เราเห็นแล้วตอนนี้
เอาแต่แรงกล้าครับเดินเข้ามาในป่าเขาตอนนี้ครับคนเดียวครับแต่โดนครับโอ้โหรุนแรงมากจะเล่นไหมไหลไม่ต่อครับอยากจะไหลไหลแล้วโดนมาดิเอายังไงอ่ะเอายังไงขอตีทีนึงเราดึงกลับมาครับดึงไม่โดนอ่ะทำยังไงแล้วโดนเลยไม่น่าเข้านะครับน่าจะหนีไปเลยเมื่อกี้เขาเกิดขนาดนี้คือตัวเขาก็ยังยิงไม่เข้าด้วยนะเพราะไอเทมของเขานี่ก็เป็นแค่เฮอริเคนนิดเดียวฮะใช่ครับก็คือทาง CO2 เป็นตัวที่แบบสเกลแทบจะสเกลหมดเลยต้องแบบเข้าไปกลางเกมมันจะเก่งนะครับผมต้นเกมมันต้นเกมมันเสียเปรียบอยู่แล้วแต่เหมือนกับเขาเล่นเราแบบโดนกดมาจนมันเสียเปรียบขนาดนี้น่าจะต้องใช้เวลานานขึ้นไปอีกกว่าจะได้เทมขึ้นมาครับเสียบเสร็จแล้วครับมาเก็บบูของเขาไปฮะมากันซะเยอะเลยฮะมาดูทางไอเทมก็เหมือนกับว่าทางสามารถดีจะนำทุกเล่นเลยจะนำเหมือนกับคนละชิ้นชิ้นครึ่งเนี่ยแล้วตอนนี้ครับมาเปิดของลิฟฮัลโลครับมาลิฟฮัลโลนี่ถ้าเกิดแบบเกมแบบเกมค่อนข้างที่จะดูดีหน่อยเขาก็จะเข้าไปเอากันนะแต่ถ้าเกิดเกมแบบกั้มๆกึ่งๆนี่ก็คงเป็นเรื่องที่เสี่ยงเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ครับผมเอาเข้าไปทำอะไรเขาครับตอนนี้ครับหลูๆครับคนเดียวครับแต่เลงก้าครับเปิดอันติเมทเข้ามาครับไล่ขู่ครับไหนเมื่อกี้ไล่เพื่อนเราดึงออกมาครับกระเด็นออกไปครับจับดึงออกไปครับเอาแต่ตอนนี้ครับผมวิกเตอร์ครับเข้ามาตอนนี้เอาแต่เลนวี่ครับโดนค่อนข้างเจ็บครับต้องวิ่งหนีออกไปเอาแต่โดนอะไรไม่รู้ครับรุนแรงมากใช้อันติเมทหนีออกไปครับพี่คาริมโอ้โหคือถ้าเกิดมาเล่นในทีมไฟครับตอนนี้ CO2 ครับต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าดาเมจของเขาของทีม3 RD เนี่ยเขาเริ่มแรงกันหมดแล้วด้วยครับดินไม่ดีนี่อาจจะหายไปเลยนะแต่ข้างบนครับผมนะเลงก้าครับมาฟิตฟุตดันอยู่คนเดียวครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเลงก้านี่สามารถโซโล่ได้1-1นี่เกือบทุกตัวเลยนะแต่ทุกตัวเลยครับตอนนี้ไอเทมเขานี่เหมือนกับรู้สึกว่าในตัวเขาน่าจะมีเกียร์ครับยังไม่กลับไปซื้อของเลยนานมากแล้วแบบ10 นาทีที่ผ่านมานี่แทบจะไม่ได้กลับไปซื้อของเลยมังกรตัวที่2ครับของ3 RD ครับเป็นมังกรลมครับบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ครับซึ่งเป็นมังกรที่ดีกับสำหรับเลนการ์นะเขาแบบสามารถไปไหนมาไหนได้เร็วเพราะตัวมันค่อนข้างเก็บพิ้วนะด้วยความเร็วครับครับแล้วก็อะไรก็ไม่แน่นอนครับต้องดูดีๆฮะเอาละแต่ตอนนี้ตรงกลางครับเหมือนจะมีคนกดโกดครับเป็นทางด้านของวิกเตอร์ครับก็ต้องระวังนิดนึงฮะบางทีเกมที่เรานำมาแล้วครับจังหวะขึ้นบ้านครับต้องใจเย็นๆครับเพราะว่าก็มีหลายๆทีเหมือนกันนะที่จังหวะขึ้นบ้านเนี่ยขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็เหมือนจะโดนเขาแบบสวนกลับมาด้วยครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงฮะเป็นสิ่งที่ต้องดูดีๆเลยนะแต่ตรงนี้ครับผมเลงก้าครับเหมือนจะกดอันติเมทครับแต่ว่าฮิคาริมครับกำลังจะตายแล้วฮะแล้วเข้าไปอย่างนั้นครับคนเดียวครับพยายามที่จะเอาให้ได้ครับโอลาฟครับแต่โดนเข้ามาตอนนี้โอ้แต่เลือดหายไปหมดเลยครับเมื่อกี้เลงก้ามาครับโอ้โหนี่ขนาดไฟกัน5-4ฮะทวิตยังเพิ่งเดินมาอยู่เลยครับแต่เลงก้าครับบอกว่ายังไงล่ะหุ่นลงหุ่นเหล็กนะขอเข้าไปหน่อยนะยืนรับคีบไว้ก่อนครับเอาแล้วดึงเข้ามารับคีบใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นรับหลุดครับโอ้โหถ้าแบบจังหวะที่แบบว่าเป็นจังหวะที่สวนกลับได้นี่ถือว่าทีม CO2 นี้ต้องมีไม้เด็ดเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าคือเรื่องของการเงินก็ห่างแล้วครับไอเทมก็ห่างครับเทอร์เรตก็ยังห่างอีกนะฮะอันนี้ก็ถือว่ายากครับนี่ทางฝั่ง CO2 นี่ยังเก็บอ็อบเจกต์ไหนไม่ได้เลยครับป้อมมังกรหน่อยไม่ได้เลยใช่ฮะแต่ยังโชคดีนะที่ว่าทางด้านของมังกรในเกมนี้ไม่ได้เป็นมังกรไฟอะไรเงี้ยนะไม่ใช่มังกรไฟไม่ใช่มังกรดินใช่ครับใช่ถ้าเกิดเป็นมังกรไฟนี่บอกเลยว่าโอ้โหไฮเลยอะโดนแบบค่อนข้างรุนแรงนะ
นะครับมาเข้าสู่เกมต่อครับผมกลับมาแล้วแต่ตอนนี้ครับผมเอ้าแล้วเมื่อกี้ยังดึงเขาอยู่เลยครับหายไปก่อนเลยครับนาตินลุตครับโอ้โหไปดึงเขาครับตอนหลุดครับโดนเพื่อนเขาบอกเฮ้ยจะดึงเพื่อนเหรอมันนี่ฮะมันนี่จริงๆทางฝั่งสามอดีนี่คูมิชั่นแถวๆบางกอกรอเอาได้เลยนะครับเนี่ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอีก30วิแล้วนะไอเทมเขาถึงละไอเทมเขาถึงจุดที่แบบเอาบางกอนได้ถ้าคูมิชั่นดีๆครับแต่จริงๆเอาบางกอนก็เสี่ยงพอสมควรอาจจะกลายเป็นโยนแทนเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือตัวทางด้านของทีม CO2 เนี่ยแชมเปี้ยนเนี่ยเน้นไปทางทีมไฟที่เป็นคอมโบ LE นะใช่ไปอยู่ในกลุ่มแคบๆแบบบางกอนนะครับถ้าเดินโดนคอมโบขึ้นมานี่ลำเล่นลำบากเหมือนกันใช่ถ้าเกิดโดนจังหวะแบบเอสไปสักช็อตนึงนี่ถือว่าเสี่ยงเลยนะยังฟื้นได้เหมือนกันเพราะว่าทางเหมือนกับทางทีม3อดีเหมือนกับมีค่าหัวชัดดาวทุกคนเลยแบบค่าไปได้เงินเยอะอยู่ใช่ครับต้องรอดีๆครับเพราะว่าในการแข่งที่เราดูกันมาครับอย่างเช่นเกม Ascension กับ BKT ที่ในงาน GSL ครับซึ่งคือเหมือนเกมกำลังจะชนะแล้วแต่ว่าเอ้าไปเป็นอย่างนั้นเฉยเลยอะคือมันก็เกิดได้ตลอดครับนี่แหละคือความสนุกของ League of Legends นะแล้วยิ่งเกมที่แบบว่าไม่ได้มี buy back ด้วยครับคือแบบทีเดียวจบปุ๊บเลยอะแล้วก็แบบมีโอกาสที่จะได้สวนกลับมาอีกนะผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยนะของเกม LL นะบางทีเล่นไปเล่นไปก็ไม่ดีอ่ะใช่ครับแต่ตอนนี้ก็เปิดบอลนะชอแล้วแต่ว่าเหมือนทางด้านของทีม CO2 จะไม่รู้ไม่รู้ว่าเหมือนกับไม่มีมิชชั่นด้วยครับไม่มีวาดตรงนั้นเลยครับเพราะว่าเขาค่อนข้างกลัวอยู่นะเออฮะแต่ตอนนี้ครับทวิตครับไปเช็คครับจ้าเอ๋ฮัลโหลครับฮัลโหลหนึ่งทีแล้วปาขวดยาครับแต่ว่าก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของ3อันนี้ครับได้บอลนะชอครับ21นาทีครับผมไวมากคือเหมือนว่าขึ้นมาแล้วก็ตีเลยนะใช่เกิดปุ๊บเอาปั๊บเลยเกิดปุ๊บเอาปั๊บเลยครับแล้วตอนนี้ก็ผมออมาที่เลนกลางครับแล้วตรงหน้ามีแท็บเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าไม่สนใจขอยิงแล้วเปิดที่ไม่ยิงครับตอนนี้โอ้ยนี่ฮะคือแค่ทวิตตัวเดียวแต่เลนกลางเขาเปิดที่ไม่เข้ามาแต่เหยียบแท็บเข้าไปหนึ่งที่เอาแล้วเหยียบแท็บกันหมดเลยครับเอ้าแล้วมีการค้างนิดนึงนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับแล้วเห็นวีครับโดนกระโดดเข้าไปครับโอ้แล้วโดนมอลล่าจับไว้ครับแล้วกดเลยการล็อกเลยฮะก็มาเอาอินฮิบิเตอร์ที่2อ่ะใช่ฮะแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับว่าไฟสุดท้ายครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นกันหรือเปล่าครับจบเลยแล้วเนี่ยเราต้องจบแล้วฮะดันมาแบบนี้ครับรอดูครับจังหวะนี้แล้วเดฟชาร์จเข้ามาแล้วร่วมมาครับแต่โดนวิกเตอร์ตัวหนึ่งแล้วตอนนี้วิกเตอร์กดทางด้านของปัญญาไปแล้วแต่เพื่อนเขาหายไปแล้วนะสองตัวเป็นโอลาฟกับอิงการิมนะแล้วลอนเทลุสครับบอกว่าไม่ไหวขอไปด้วยครับเหลือสองคนเท่านั้นนะอยู่แต่ในบ้านครับตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเพื่อนตัวยืนหายไปหมดแล้วครับซูมเข้าไปใส่ครับเหมือนจะไปโดนอะไรกันก็ไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยแรงแต่แฟลชเข้าไปครับเรียบร้อยครับแฟลชเข้าไปก็ตายนะแล้วครับผมนะเล่นชัยชนะของเขาครับก็เหลือที่การตีเน็กซัสเท่านั้นครับของทีม 3RDแล้วก็เรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านของทีม 3RD ครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปฮะโอ้โหเล่นได้ดีมากครับผมโหเปิดตัวมาเกมแรกเล่นขนาดนี้ทีมที่จะเข้าไปเจอนี่ต้องระวังครับถือว่าเป็นทีมที่ควรที่จะแบบน่าจับตามองน่าจับตามองนะเพราะว่าทีมระดับแบบนี้ระดับมัธยมแบบนี้ครับเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีนะนะครับแล้วก็เราหวังว่าแบบว่าจะมีทีมใหม่ๆที่เข้ามาแบบนี้แล้วก็ให้เราได้เห็นกันแบบนี้เยอะๆก็ดีครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมมั่นใจว่าจะต้องมีทีม LL จากทีมใหม่ๆเนี่ยโตขึ้นมาเยอะแยะนะฮะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับประมาณ10นาทีครับก็มันจบเร็วมากนะเพราะว่าปกตินี่เรามีเกมใน22นาทีเราจะแบบว่า 2:00 นเนี่ยเราจะแข่งฮะนี่คือจบกันเร็วมากครับจบกันเร็วมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราติดต่อกับอีกทีมหนึ่งแป๊บหนึ่งนะถ้าเขาโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมที่2เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันนะWe'll be right back.
everything else comes so fast. Memories are all inside you, and you never make them back. I can feel that you're in through the world that you're not making. Nothing to fear along the way. There's nothing I could say, nothing I could say. But I say, oh, you can wipe the years you're hiding. I say, oh, you can kill the fear you're holding. There is one thing that is true, the only one that can get through. There is one thing that is true, just get on, make it last. Scream for me, I want to hear you. Praise for me, I want to feel.
for she's listening right down the hall. We cannot say we will not evolve. So we set sail, carry on, moving forward.ไม่ได้มือหนึ่งกับเพื่อนเลย
มาให้เออให้น้องภาคก็ได้นะนี่ถึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวดูmoney down the drone. Now break.
โอเคครับก็มาแล้วนะครับผมสำหรับคู่ที่2ของวันนี้เนาะก็เป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของทีม UMB ครับกับทีม RP ฮะแต่ว่าทีม RP นี่ชื่อเต็มว่า 12,000 RP นะถือว่าเป็นทีมที่ต้องการที่จะมาคว้าแชมป์มาเพราะว่าแชมป์ที่ได้ที่1ของรายการนี้จะได้ 12,000 RP ไปนะครับสำหรับคู่ที่2นี้เรามีน้องอีกท่านหนึ่งนะที่จะเข้ามาลองภาคดูนะครับแล้วก็เคยเป็นนักภาคมาด้วยครับจากในทัวร์นาเมนต์ของที่จัดด้วยเดี๋ยวมาดูแนะนำตัวนิดนึงฮะฮัลโหลครับอยู่ป่ะครับเหมือนน้องเขาจะเงียบครับน่าจะยังเซตไม่เสร็จหรือเปล่าฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอน้องเขาตอบกลับมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาดูการแบนเขาหน่อยดีกว่าครับเป็นการแบนทางด้านของฟิโอล่าครับมาซาฮาครับนอติลุสแล้วก็โอเลน่าครับผมเวนนะครับแล้วก็เคนนินตัวที่ทางด้านของ UMB ครับเลือกมาก่อนครับเป็นเชนนะโอเคครับสวัสดีครับผมณต้นนะฮะคนก็หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆนะผมก็เคยภาคมาก่อนแหละในไปการที่ไปแข่งที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะฮะนะอ๋อโอเคน้องเขามาแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเป็นการนี้รอบ8ทีมใช่ไหมครับหรือรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมรอบประมาณ256ทีมเลยฮะรอบแรกเลยครับโอเคมาถึงคู่ที่เต็มคู่นี้กว่าทีม UMB นะฮะกับทีม RP 12,000 RP หรือเปล่าใช่ไหมฮะโอเคครับผมทาง UMB ครับแบนเป็นฟิโอดรามาซาฮาฮะแล้วก็นอติลุสครับผมทาง RP ก็แบนเป็นโอเวน5เวนแล้วก็เคนเน่นนะฮะดูที่แบนเนี่ยทางฝั่งทีม RP นะเหมือนจะเป็นตัวพวกวอมโบคอมโบซะส่วนใหญ่เลยนะทางโอเวน5แล้วก็เคนเน่นที่แบนไปนะฮะตอนนี้ครับ UMB ครับพิกมาเป็นท็อปเลนก่อนเลยครับเป็นเชนทาง RP ครับกาลิโอครับเป็นแชมเปี้ยนที่ถูกรีเวิร์คมาใหม่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้เขาจะโชว์ศักยภาพของแชมเปี้ยนตัวนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็อีกตัวครับทางฝั่งทีม RP ก็พลิกเป็นเลนก้าครับผมแน่นอนครับตุดแล้วเลนก้าก็ถือว่าทางด้านของทีม UMB เนี่ยก็ไม่ได้เลือกแบนตัวเลนก้าไปเนาะเพราะว่าเกมเมื่อกี้ทางด้านของทีม 3RD นี่ได้เล่นเลนก้าไว้ครับแล้วก็บอกเลยว่าเลนก้าเขานี่แบบแมวดุจริงฮะก็ฆ่ายับเลยครับครับผมแล้วก็ทางตอนนี้ครับเหมือนโอ้มาสเตอร์ยีอะครับถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่ค่อยหยิบมาในการแข่งขันเยอะมากเลยนะไม่มีเลยดีกว่าไม่มีเลยผมแทบไม่เห็นเลยนะฮะถ้าจะไม่มีเลยแต่ว่าเขากล้าหยิบมาครับทางด้านของทีม UMB ครับครับผมก็ทางตัวของมาสเตอร์ยีนะครับถ้าต้นเกมโดนอินเวดจากเลนก้าซึ่งเลนก้าเป็นตัวที่อินเวดหรือเคาน์เตอร์จังเกิลนี่เก่งอยู่แล้วยิ่งทำให้ยีเล่นลำบากขึ้นไปใหญ่และถ้าเขาไม่สามารถฟาร์มจนมีไอเทมได้เนี่ยจนถึงเลทเกมเนี่ยเขาอาจจะลำบากก็ได้ครับครับผมแล้วก็ทางมิดเลนครับพิกมาเป็นอีกตัวหนึ่งเลนก้าเอ้ยขออภัยครับเป็นเวก้าครับเวก้ามันคล้ายๆกันก็ทางเวก้าครับเป็นเมจคอนโทรลนะฮะผมที่เป็นหลายๆคนเนี่ยใครให้ชื่อว่าปีศาจเลดเกมแรงจริงๆครับเวก้าเลดเกมไม่ต้องพูดถึงอันติใส่ตัวเวททีเดียวตายครับผมเรียบร้อยหายเป็นผุยผงนะฮะทางฝั่ง RP ครับ ADC มาแล้วครับลูเชียนนะผมแล้วก็แอนนี่ครับเป็นอีกตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับช่วงนี้แอนนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นมิดหรือจะเป็นซัพพอร์ตนะฮะเพราะมันสามารถเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับทางฝั่งของทีมอาร์พีว่าแอนนี่จะเล่นเป็นตำแหน่งอะไรนะฮะยูมบีครับจุดจ้องไปที่เคทลินนะฮะตอนนี้ก็โอเคนะครับเคทลินผมว่า
นะครับเราก็ได้เห็นการดราฟนะครับของทั้ง2ทีมนะซึ่งตอนนี้ครับเหลือแค่อีกตัวเดียวครับแต่เหมือนจะเลือกมาเป็นบลัมนะครับบลัมน่าจะเป็นซัพพอร์ตแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามตัวเลยนะก็ถือว่าเป็นการเลือกแชมเปี้ยนตามตัวผู้เล่นอยู่แล้วครับไม่ได้มีการสลับอะไรกันมากครับนะด้านบนครับเป็นเชนนะครับเจอกับกาลิโอครับในป่านี่เป็นเลงก้ากับมาสเตอร์ยีครับส่วนเลนกลางเป็นเวก้าครับเจอกับเอนนี่ฮะแล้วก็มาเป็นลูเซียนครับคู่ล่างเลยฮะลูเซียนเจอกับแคทเธอรีนแล้วก็บัมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นทาริกฮะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะทางด้านของเลนล่างวัดเลนเนี่ยของทีม RP เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะเล่นได้ aggressive ได้มากกว่าครับเพราะว่าเมื่อลูเซียนเนี่ยเป็นตัวที่แบบแอทแทคสปีดเร็วแล้วอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลก็จะแบบว่าติดพาสซีฟด้วยนะมันก็จะทำให้เขาคอมโบกับตัวที่เป็นในส่วนของบัมพาสซีฟเขาที่เมื่อมีการสกิลหรือว่าตีนิดนึงครับตีครบสแต็กจะติดสตันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะต้องระวังเลยนะสำหรับบัตเลนฮะใช่ครับส่วนเลนกลางนี่พูดถึงแล้วเวก้าก็เป็นตัวที่เก็บสแต็กนะแล้วก็ฟาร์มยันถึงเลทเกมนะแต่ว่ามีความแรงค่อนข้างสูงนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงครับเพราะเอนนี่เนี่ยมันเป็นตัวที่แชมเปี้ยนที่เป็นแชมเปี้ยนเบิร์ดนะซึ่งเขาจะเบิร์ดทีเดียวเนี่ยเวก้าก็โอกาสตายก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงนะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าในเกมเนี่ยนะครับจะเป็นทีมไหนครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบนี้ไปครับไปสู่เข้ารอบ2นะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเจอครับผมstate my case I hold my tongue I know I'd say something I regret Don't blame me Just strike the match and walk away
คครับก็กลับเข้ามากันในเกมแล้วนะครับครับผมก็2ทีมนี้ครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อ่ะก็ส่วนใหญ่ห้องเรานี่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับก็คือถ้าเกิดเข้าแข่งแล้วก็คือจะเริ่มมาแล้วตอนช่วงดับช่วงอะไรจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่อ่ะครับโอเคก็เป็นทางด้านของทีม UMB ครับเจอกับทีม RP ครับ RP ครับก็ตามกันปกติครับไม่มีการอินเวดบูเลตอะไรกันเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เลนชนเลนปกติเหมือนกันนะฮะที่น่าสนใจครับทางทีมของ RP ครับครับผมครับก็หลายชื่อทีมฮะก็คงน่าจะดูกันเห็นเลยเนาะน่าจะคงไม่ต้องอ่านอะไรมากครับเพราะว่าน้องๆแต่ละคนนี่ก็เข้าสู่เกมแล้วด้วยฮะครับผมก็ดูเอาเลยดีกว่าครับเรียกเป็นตัวแชมเปี้ยนไปฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอเรียกชื่อผู้เล่นนะหลังจากที่เข้ารอบลึกๆแล้วถ้าเกียรติทีมเขายังอยู่อ่ะเราก็ยังจะจำเขาได้ครับได้ครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็เป็นคู่ที่2ครับของวันนี้ยังเหลืออีก1คู่ครับถือว่าเราจัดเต็มเลยฮะทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มฮะไม่ต้องมีเวลาทำอะไรเลยฮะก็ช่วงแรกครับก็เป็นช่วงที่ยังคงฟาร์มอยู่เรื่อยๆครับสำหรับเลนเฟสแต่ละเลนเนี้ยครับผมตอนนี้ครับผมสนใจทางตัวของอาริโอของทีม RP มากเลยครับที่เขารีเวิร์กใหม่มาเนี่ยผมชอบท่าสตันเขามากครับที่ทอนนะครับผ มและผมสังเกตจากทีมคอมเขาเนี่ยน่าจะเล่นแบบวอมโบคอมโบอยู่นะฮะทีม RP นะฮะส่วนทางฝั่งของ UMB นะครับเหมือนจะเน้นการยื้อทีมไฟครับไว้ที่นานที่สุดนะให้เพื่อให้เคทลินหรือ ADC เนี่ยได้ยิงฟรีเพราะว่าช่วงเลดเกมนะเคทลินถ้าได้ยิงฟรีเรื่อยๆดาเมจเขาจะสูงมากครับเรื่องพาสซีฟของเขานะฮะแล้วเขายังมีตัวอย่างชาลิกนะอัลติเมทของเขานะครับคอสมิกเรเดียนนะที่ให้อมตะครับยังมีเชนอีกครับมีทอนครับเบค้าครับโซนได้อีกครับถือว่าเรื่องการยื้อไฟนี่ทางทีมของ UMB น่าจะทำได้ดีครับยืนนานแต่ตอนนี้ครับเลนล่าครับมาแล้วครับมาตยีครับผมเอ็กซอสใส่ทางตัวของบรามไปสตาร์โดนครับไม่เข้าแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนจะเห็นนางเป็นกล้าหรือเปล่านะเดี๋ยวครับหนึ่งครับอันนี้น้องอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ทางเลนล่างมันมีการบวกแล้วเหรอครับบวกแล้วเมื่อกี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มาภาคกับน้องเขาอยู่กันคนละที่ฮะบางทีภาพที่เห็นมันคนละอย่างครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในตอนที่บัมยังไม่ใช้เอ็กซอร์สเลยฮะก็ใจเย็นๆกันหน่อยฮะทางช่องแชทครับตอนนี้เราดูตอนกี่นาทีแล้ว5นาทีป่ะใช่ครับใช่เดี๋ยว5นาทีแล้วครับตอนนี้มัน5นาที27แล้วนะของพี่อ๋อของผมเพิ่ง5นาที4อ่ะเวลามันจะไม่ตรงกันลองปรับเวลาให้ตรงกันหน่อยเดี๋ยวนะฮะได้ครับเปิดแบบอย่างนี้ไม่เห็นการปักหวาดของแต่ละทีมเลยครับอ๋อเจ้าหมอกด้วยใช่ไหมได้แต่ว่ามันจะกระตุกหน่อยนะเนี่ยมันจะกระตุกประมาณนี้ถ้าเกิดเราอยากได้นะครับตอนนี้6นาทีแล้วฮะ6นาที5นาที5วิ6วิ7วิได้แบบนี้ครับก่อนนั้นเดี๋ยวผมไปดูในจอของสตรีมแล้วกันฮะดูในจอสตรีมแล้วกันจอสตรีมนี่ยิ่งดีเลย์เลยนะ20กว่าวิเลยนะรอมันดูสเปกเตอร์ไหมก็ได้อ่ะแต่มันจะยากนิดนึงครับเวลาแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าบอกว่า
พราะว่ามันเน้นการแบบวิเคราะห์ไงงั้นมันก็จะลำบากอย่างเงี้ยแหละอืมครับเดินล่างครับเหมือนจะเป็นเฟิร์สบัตหรือเปล่าฮะมีอันติเมตจากเคนลงมาช่วยครับเดินครับเดินลงมาแล้วครับแล้วเคนครับตอนยูนิเต็ดลงมาครับถอนไปโดนถอนเข้าไปบัมครับแต่ว่ามีฮิวครับแบบว่าโดนเอ็กซ์ซอร์ไปด้วยครับแต่ว่าตัวเขาครับไม่น่าจะตายครับตันตัวครับตันเข้ามาแฟลชบอมครับเฟิร์สบัตครับตบเคนครับมีเทเลพอร์ตมาครับผมทางตัวกาลิโอครับถอนเข้าไปโดนเชนแค่ตัวเดียวครับโอ้แต่ดาเมจมหาศาลมากครับกาลิโอโอ้โหโอ้โหแรงแต่มาตายีเข้ามาด้านหลังอีกทีเขาบวกกันจบแล้วแต่ว่าตัวเองขอมาสักหน่อยฮะแต่ว่าตอนนี้ฆ่าไม่ได้ครับก็น่าจะหมดไฟเพียงเท่านี้ครับผมโอ้เห็นเมื่อกี้เห็นนะกาลิโอดาเมจเยอะมากครับผมแค่ไม่กี่สกิลเองนะเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็เป็นละลายเลยฮะเฟิร์สบัตของทางหน้าของ UMB ไปนะครับเนื่องด้วยดาเมจของกาลิโอนะฮะไอ้ท่าพายุนะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตนะมันเลยแรงนะฮะแล้วก็ถ้าเขาใช้สกิลโดนแชมเปี้ยนเนี่ยเขาจะรีเซ็ตพาสซีฟของเขานะที่เขาทุบพื้นนะฮะมันจะให้กลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งนั่นก็คือเขาสามารถใช้สกิลเพื่อคอมโบฮะเบิร์ดดาเมจได้เหมือนกันนะฮะทางตัวกาลิโอน่ากลัวครับและเขายังเป็นตัวที่หนาทนสุดๆไปเลยเวลาเขากดโล่เพราะเขาจะได้บัฟลดดาเมจลงนะฮะนี่ครับกลางครับกลับบ้านนะตอนนี้เวก้าครับนาตอนนี้หมดแล้วแต่ว่าเอาเพิ่งกลับอะขออีกหน่อยแล้วกันนะกลับครับไม่กลับแต่ว่าการฟาร์มเสียเนี่ยยังเป็นทางด้านของเอนนี่นะที่ยังดูค่อนข้างสบายอยู่นะถือว่าลัดเคลียร์กันได้โอเคเลยนะทั้งสองทีมอะโอเคมากครับโอเคเลยมาดูกันทางไอเทมกันบ้างครับตอนนี้ลูเชียนครับขึ้นเป็นปิดวอเตอร์คัทลาสแล้วครับตอนนี้เหมือนจะเตรียมเป็นลูนคิงครับผมเป็นไอเทมที่ค่อนข้าง OP นะเมตานี้นะงั้นขอโอกาสเปิดหมอกได้นะเพราะว่ามีคนบอกว่ามันแหลกนะอย่างที่บอกไว้ฮะหรือถ้าเกิดเปิดหมอกไว้ปิดหมอกไว้มันจะแหลกนะแล้วเราจะดูกันแบบรำคาญตากันนะนี่ก็ขอเปิดหมอกไว้ดีกว่าครับแต่ด้านบนก็ตอนนี้ครับเลนก้าครับเดินขึ้นมาครับคาโตโนวาครับต้องถอนออกไปฮะดูดันครับกาลิโอตอนนี้ขึ้นมาเป็นผมขออภัยนะถ้าผมลืมชื่อต่อยเข้าไปครับโอ้แรงมากครับดาเมจนี่มัน OP อย่างเงี้ยกาลิโอดาเมจต้นเกมค่อนข้างจะแรงอยู่นะแต่ยิ่งถ้าเขาออกเป็น AP นะฮะเขาสามารถละลายแทงได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังอึดอีกด้วยนะแล้วด้านบนครับยังบวกกันไม่จบครับยังขอต่อแล้วก็เทนเข้าไปครับตอนนี้ลอยครับโอ้แล้วโดนแล้วเชนค่อนข้างโดนรุนแรงครับแต่ก็เสียมานาไปค่อนข้างเยอะนะเยอะครับตัวที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะกาลิโอแต่นั่นก็แลกมาด้วยความแรงของสกิลนะฮะมีการซ้อนกันบริเวณเลนบนนะฮะตอนนี้เอาละครับมัสเตอร์ยีเข้ามารอแล้วครับแต่ว่าโอกาสที่จะฆ่ากาลิโอได้นี่ถือว่ายากนะยากครับผมเพราะเขามีทั้งลดดาเมจนะฮะมีทอนมีพุ่งหนีอะไรครับยากครับที่จะแกงเขาแต่เหมือนเขาเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่เห็นครับมาแล้วครับตอนนี้กดอันติไฮแลนเดอร์เข้ามาถอนเข้าไป2คนครับปาตยีไล่ฟันฉับฉับชุ่งชิงชุ่งชิงกาลิโอไม่รอดแล้วครับจังหวะนี้รอดหรือไม่เอาครับเฮ้ยเฮ้ยในป้อมเลยอ่ะเลนก้ากระโดดเข้ามาตอนนี้ครับกระโดดไปใส่แล้วเจลิโอครับใช้อันติครับเหมือนจะโดนด้วยครับสวยงามครับเรียบร้อยครับเป็นเลนก้าครับที่เก็บคิวไว้ได้ครับแล้วไล่ไปต่อครับตอนนี้แต่ว่าก็น่าจะหมดไฟฮะโอ้โหถือว่าโดดมาได้สวยงามนะเจลิโอเมื่อกี้ทำให้ยีเนี่ยไม่สามารถหยุดสกิลเมดิเทตของยีได้ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถหนีรอดไปได้นะผมก็เป็นคิวของเชนไปเมื่อกี้นะ
ทั้งอยากจะฆ่าครับอยากจะไล่นะเจอเพื่อนเขาซ้อนนะอ้าวลอยเลยฮะหายเลยครับแต่ทางแอนนี่ครับโอ้โหจะโดนเข้าไปครับสตันครับไป2ตัวครับสวยงามว่าตอนนี้แคทเธอรีนก็ยิงไปยิงอยู่แล้วมีสแตนยูเต็ดลงมาครับไปทารีนครับตอนนี้ว่าไงละท้อนก็ไปใส่กันนะของเจมบอลนะแล้วเจมบอลใช้ดีเมจเคาะออกมาครับลอยไปน็อกอัพ3ตัวครับแล้วสตันเข้าไปต่อเปิดอันติเมจเอามาตาผมทางด้านของทารีนครับแล้วไล่ต่อครับไปต่อไล่ครับก็ยาวครับแต่แฟดออกไปครับสวยงามครับทำให้เขารอดไปแล้วต้องแฟดออกเหมือนกันครับทางด้านของเชนนะเพราะว่ากลัวเกือบจะตายเอาแต่ตรงนี้ครับผมเล็งกล้าครับเปิดติเมจเข้ามาอีกทีนึงฮะแต่ว่าตัวครับกระโดดเข้ามาครับแต่ว่าเหมือนจะเฟลหรือเปล่าเอาแต่ว่าเหยียบแท็บเข้าไปเอาแล้วแท็บกันแล้วแฟดกันรัวๆครับแล้วท้อนออกมาครับไม่โดนนะตอนนี้โอ้โหโหเกือบเป็นศพหลายจุดเหมือนกันนะเมื่อกี้หรือว่าเล็งกล้าน่าจะเข้าผิดพลาดเดี๋ยวก่อนครับมาตยีครับมาตยีครับแล้วเจอกับเลงก้าตอนนี้ครับเดินเข้าครับโดนอันติเมทครับเบิร์ดเข้าไปฮะอันติมาแล้วครับผมหายไปแล้วครับวิ่งเข้ามาเร็วๆครับฟันครับอยู่ในหลุมเรียบร้อยครับโดนขังไว้ด้วยครับออกไปไม่ได้ครับบัมครับเอาแล้วกลายเป็นทีมเขาเสียเปรียบเองครับทีม RP ครับครับเพื่อนเขาตอนได้เร็วและแก๊งได้เร็วกว่าแล้วด้วยตัวของมาตยีนะแน่นอนครับเรื่องเร็วแรงนี่แรงกว่าฟาส8อีกครับผมแรงกว่าพี่วินดีเซลวินดีเซลยังเรียกพี่แล้วผมมาตะยีนะฮะเมื่อกี้นี้มาจากไหนไม่รู้เร็วมากครับแล้วก็ยังเก็บคิวไปได้ครับแล้วตอนนี้กลับบ้านครับเหมือนจะออกไอเทมครับใช่ครับรถออกไปแล้วครับก็อีกซอนนี่เหลือแต่สโลนะใช่ครับไม่มีรถดาเมจแล้วนะได้เทมนะครับมาตีตอนนี้ระวังให้ดีนะครับถ้าเขาได้คิวอีกสัก 2-3 คิวหรือไม่ก็ได้เทมอีกสัก1ชิ้นชิ้น2ชิ้นเนี่ยก็ยากครับที่จะหยุดเขานะทางอุเชียนครับเป็นลูนคิงแล้วครับตอนนี้ทางแอนนี่ของทีม RP ก็ขึ้นเป็นรถอัพเอทนะครับผมต้องการใช้มานาครับดันเลนหรือไม่ก็อิวรัวๆนะแต่ว่าเขาฟาร์มเสียได้ค่อนข้างเยอะเลยนะไอ้นี่แต่ว่าตรงนี้ครับด้านล่างครับเลงก้าเข้ามาลอยอยู่ในป่าครับแล้วบัมอัลติเมทลอยขึ้นมาครับแคทเธอรีนนะแต่ว่าตอนนี้เลงก้าได้แค่รอบเราต้องรอนานไม่ได้ครับต้องเดินออกมาจะใช้อะไรได้บ้างครับอ๋อแล้วโดนคันลิงไปฮะโอ้เลงก้าบอกทำไมไม่บอกเราบ้างฮะไม่รู้ไงจะได้ไม่มานานเหลือเกินนะเป็นรอตั้งนานโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้คิดคอนเจ็บอยู่นะฮะแต่ตรงนี้ครับว่ายังไงครับเจ็บราศีโดนโบล่าเข้าไปครับตาบ้าแล้วครับแต่ครับมาตยีมาอีกแล้วแล้วเข้าไปครับสวยงามครับเรียบร้อยครับโคโจโจโจครับจุ๊บวิ่งเข้าไปครับตอนนี้ครับความเร็วเป็นต่อจะทันไหมไม่เอาดีกว่านะมินเนี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยน่าจะไล่ต่อไม่ทันอยู่แล้วครับครับผมโอ้วิชัดหวาดทางทีมอาร์พีเนี่ยเขาเยอะเหมือนกันนะฮะคู่ฮะโอเคได้แล้วเอาวันนี้4ต่อ3ครับนะทางด้านของทีม UMB ครับนำอยู่1ตัวครับแต่ดีครับมัตตยีแอบเนียนมังกรนะครับอันนี้เป็นมังกรลมด้วยครับโอ้เราได้ไปแล้วด้วยครับโอ้แล้วมังกรตัวต่อไปก็เป็นมังกรลมอีกนะโอ้โหทาง2ลมเลย UMB นี่ยิ้มแล้วมัตยีแม่ได้มังกรลมไปแบบนี้นะฮะมีใครทันเขาจริงๆนะตอนนี้มาแรงนะมาแรงจะเก็บออบเจกทีฟได้ฮะแล้วก็การไฟท์นี่ตอนนี้ยังดูเป็นต่ออยู่หน่อยฮะแต่ว่าถ้าเกิดลองคำนวณดูดีๆแล้วครับทีมของ RP เนี่ยเขาลาสเลียสกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมตอนนี้ที่เห็นต่างที่สุดนะก็คือจะเป็นเลนบนกับกาลิโอครับเชนนะเพราะเนื่องด้วยเขาโดนกดดันเลนจากกาลิโอบ่อยทำให้เชนเนี่ยฟาร์มคีปได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะแล้วเหมือนมัตยีจะไปช่วยเขาแก๊งครับแต่ว่าไปแล้วเหมือนจะไม่ได้อะไรนะแล้วตายด้วยฮะมัตยีเลยบอกไม่ไปเลยดีกว่าผิดแล้วฮะเฮดลินครับขึ้นเป็นลูนันเฮลิเคนฮะเพื่อที่จะใช้ร่วมกับพาสซีฟของเขาเนี่ยฮะมันทำให้พาสซีฟเขาเนี่ยเฮดช็อตเนี่ยมันทำงานได้บ่อยขึ้น
นะก็คือยิงแรงบ่อยขึ้นนั่นเองนะหูเมื่อกี้คิดคอนนะแรงมากนะยิงใส่คลิปแล้วตรงนี้ครับผมมาตี้ก็มันรออยู่ในป่าครับมา4ตัวแล้วตอนนี้ฮะแล้วว่ายังไงก็จ้าเอก็มาครับแล้วใช้สวยงามครับผมขังไว้ได้2ตัวแล้วหายไปก่อนเลยครับลูเซียนครับแล้วโดนอันติเมตไปต่อครับหายไป2คนเล่นกันนะโอ้โหหายไปเร็วมากครับแล้วเหมือนจะป้อมล่างครับเหมือนจะตกเป็นของ UMB นะครับตอนนี้ป้อมแรกแต่ด้านบนครับตอนนี้ครับผมกาลิโอเข้าไปในป้อมครับโดนกระท้อนมาแล้วท้อนมาท้อนกลับไม่โกงแล้วใช้ลมพัดออกไปฮะเราไม่สะทกสะท้านเลยนะกาลิโอนะอึดจริงๆตัวนี้แล้วเทเลตด้านล่างครับเป็นเพิร์ลบัตเทเลตครับได้ไปก่อนเลยนะด้านของทีม UMB ครับแต่ว่าทีม RP ครับก็ไม่น้อยหน้าครับมาตีเทเลตเล่นกลางเหมือนกันนะก็น่าจะแตกเหมือนกันแต่ต้องรีบแตกหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มมาล้อมหลังแล้วด้วยฮะแต่ว่าก็น่าจะตามไม่ทันนะเพราะว่าทางฝั่งของแชมเปี้ยนของทีม UMB เนี่ยก็ไม่ได้มีการต่อ CC ได้ค่อนข้างไวครับแต่ว่าตรงนี้ครับเดินเข้ามาครับมีกาโลหลบอยู่ในป่าครับไม่เอาดีกว่าครับถอยก่อนแนวป้อมกลางครับก็การเงินห่างกันตอนนี้อยู่แค่700อ่ะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแต่ว่าสกอร์คิวนี่โดนนำอยู่3ตัวแต่ด้านบนครับท้อนโดนเข้าไปฮะตอนนี้ฟันเข้าไปครับอันนี้เขามีเพื่อนมานะครับผมเอาแล้วครับไปกล้าครับมันจะเริ่มลำบากนะผมทางทีมของ RP นะเพราะว่าเอาละด้านบนครับจะได้เลยครับตอนนี้ครับได้กาลิโอครับคนเดียวเท่านั้นนะมาคนเดียวก็เอาละโดนดีเมจเวก้าครับหายไปเลยฮะแล้วเลงก้าเดินเข้ามาซ้อนจากด้านหลังครับเราจะเอ๋ว่ายังไงโยนบอลล่าใส่1ทีฮะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับเลงก้าโอ้เดินอย่างงี้น่ากลัวนะฮะเลงก้ายังอยู่นะครับแล้วใช้โดมสตันไปแต่ว่าตอนนี้ครับเอนี่เข้ามาด้านหลังครับเอายังไงดีเอายังไงดีเราใช้ดีเมจครับผมเบิร์ตไล่มาตะยีนะมาตะยีมีสแตนยูไนเต็ดลงมาหนึ่งทีครับทำให้มาตะยีไม่ตายครับแล้วไล่มาต่อแต่ว่าตัวเองก็โดนเอนี่ฆ่าไปครับทางด้านของเดสสเน็กอายครับแล้วโอ้ตันสวนนะแต่ว่าก็ได้อะไรหรือเปล่าต้องรอตอนแล้วหลบทันไปครับแต่ว่าตอนนี้โดนสตันจากในหลุมต่อจากดีเมจครับอีกทีครับโอ้ไม่ตายเอาแล้วโดนหมีตกตายครับดูว่าคนตายหมีไม่จบครับเอาตรงนี้ครับเวก้าอุ้ยแล้วโดนเข้าไปยังไงครับเลงก้าครับโอ้โหเรียบร้อยสวยงามจริงฮะว่าด้านล่างครับเขาบวกกันนะด้านล่างยังคงฟาร์มอยู่เรื่อยๆฮะจริงๆด้านล่างนี่มีโอกาสที่จะแกสิบได้เลยนะเพราะว่าด้านบนเมื่อกี้เขาบวกกันเป็นแบบไฟค่อนข้างใหญ่อยู่กันนะโอ้แต่นี่ฮะเพิ่งพูดเหมือนเขาจะรู้ครับแล้วใส่เลยโอ้เราใช้ติมิชชั่นเข้าไปครับแต่ว่าแอนติเมทสวนเหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมเพราะเมื่อกี้ทำได้ดีนะครับทางคู่ต่อไปต่อตอนนี้ครับโอ้โหเข้าไปเหมือนเดิมฮะอีกรอบนึงเรามีเทเลพอร์ตวับลงมาครับแต่ว่าคุณน่าจะต้องใช้เวลานิดนึงฮะเราไล่ครับตอนนี้ครับทันหลีครับจะสตันได้หรือเปล่าครับมันรอดูกันครับเราสายก่อนเราต้องสนใจไฟครับสวยงามว่าเราท้อนเข้าไปครับเหมือนจะเอาเรื่องของเจมบอลว่ายังไงครับแฟดออกมาแล้วอันติเมทของไม่ตายครับงั้นลินไม่ตายแต่ว่ามีการกระโดดลงมาจากกระโดดมาจากไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ไล่คืนนะเมื่อกี้ไล่มาใช่ไหมเราขอไล่คืนโดนสตาร์ทออกไปแล้วโดนสโลเข้าไปอีกหนึ่งทีครับแล้วจะไล่ยังไงเอาแฟดเข้าไปครับไม่รอดครับก็ไม่น่าจะรอดครับตอนนี้ถอนดึงกลับมาอีกทีฮะแล้วด้านหลังครับเวก้ากับมาตยิมาหมดครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต่อกันยังไงดีฮะแต่ว่าเสียทาลิกไปแค่ตัวเดียวนะครับเป็นแค่ซัพพอร์ตนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นการเงินขึ้นมาได้อยู่ครับผมเป็นเรื่องที่จะบวกต่อครับทางทีม UMB เพราะว่าทาลิกเนี่ยตายครับไม่มีตัวช่วยประคองนะครับผมไม่มีทางเรื่อง CC แล้วก็เรื่องการประคองไฟนะต้องดูดีๆครับเพราะว่าตอนนี้แคทเลลีนเลือดเหรียญนิดเดียวนะไม่ได้เยอะมากครับแล้วเทเลตนี่ถ้าเกิดเขาจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้ได้ฮะครับผมต้องระวังนิดนึงฮะแต่ตอนนี้ครับผมเอาไงฮะมาเคลียร์วิชั่นกันก่อนนะบวกกันเดือดมากนะเกมนี้9ต่อ6ครับ21นาทีฮะทางฝั่งของ UMB ครับนำสกอร์คิวไปอยู่3ตัวครับครับผมเห็นครับ
ขึ้นเป็นไททานิกไฮด้าครับตรงนี้เหมือนจะเอามาเป็นดาเมจนะสู้กับกาลิโอแล้วแล้วตอนนี้มังกรลมก็มาแล้วด้วยฮะก็อยู่ที่ว่าจะไปโฟกัสมังกรกันตอนไหนอะมัตตยีอยู่บนนะตอนนี้เหมือนจะไปสปิทพุทป้อมบนหรือเปล่านะไปอินเวดเลสครับไปขโมยเลสของเลงก้ามาครับแต่ตอนนี้เลงก้าเปิดติเมทเขาวิ่งวนอยู่ในหลุมครับแล้วก็โดดออกมาครับแล้วมีแสงซูมจับแล้วก็สวยงามว่าทางด้านของเอมี่ครับโอ้โหมาเก็บเขาอยู่ตรงนี้แต่โดนนะโอ้ยถือว่าตรงนี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับทีม RP ฮะคือทางด้านเอนี่เนี่ยทำได้สวยแล้วแต่ถ้าเกิดลูเซียนหรือบัมเขาอยู่ครับก็น่าจะค่อนข้างที่จะหายหมดเลยนะตรงนั้นแต่กลายเป็นเขาคนเดียวครับที่ไปโอเพ่นใส่ครับแล้วตอนนี้เชนเปิดมังกรแล้วมังกรลมครับตัวที่2ของเขาก็จะได้หรือเปล่าครับบัมเดินเข้ามาครับคนเดินเข้ามาแบบนี้ครับโอ้โหคนนั้นติดเลยครับโอ้ค่อนข้างรุนแรงครับมัตยีครับเรียบร้อยเป็นคิวมัตยีไปฮะแต่ว่าพุ่งติดครับเมื่อกี้นี้ครับใช้สกิลค่อนข้างที่จะพลาดครับแล้วมาเอาเวเวก้าครับเปิดเกาะครับเกาะมันเยอะเหลือเกินนะแต่ตอนนี้เจ็ดเอาแล้วลอยขึ้นมาครับไปแล้วครับหายไป1ตัวครับเชนแต่ตอนนี้ก็คนที่ตีอยู่แล้วฟันอยู่ครับเป็นมัตยีที่เอาแล้วแฟดเข้าไปข้างในครับมันใช่หรือเปล่าเอาแล้วตรงนี้ครับผมเอาแล้วกลายเป็นทางด้านของทีม RP ฮะเก็บไปเป็นควอเตอร์คิวทีมครับเมื่อกี้เหมือนจะสื่อสารกันผิดพลาดนึงนะฮะทางมัตยีนะครับไม่ได้อันติจากทาลิกครับแต่เอาแล้วเปิดมันชอเลยฮะโอ้โหถือว่าเป็นการตัดสินใจค่อนข้างดีนะสำหรับทีมระดับมัธยมแบบนี้กล้าตัดสินใจอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับผมแล้วบอลลาชองครับน่าจะตกเป็นฝั่งของทีม RP แน่นอนนะเพราะว่าทีมUMB เขาตายหมดเลยฮะเหลือแค่แคทลีนก็คงทำอะไรไม่ได้ครับเราได้บัฟบอลชอตตอน23นาทีแบบนี้ฮะโอ้โหอมนอกน่าจะหายหมดแน่นะผมการเงินครับตีนำมาก่อนเลยครับ 2,000 ครับตอนนี้ครับผมโอ้โหตอนนี้ครับทางเชนครับได้สปิริตวิเศษแล้วนะผมไม่กลัวแล้วครับตอนนี้เวก้านะแอนนี่ก็ออกมาเป็นเนกาตันโค้กเหมือนกันนะผมมีแต่โอ้เดี๋ยวนะมีแต่ไอเทมตั้มเวททั้งนั้นเลยนะฮะแน่นอนครับเพราะว่าอย่างผมบอกไปเนี่ยตอนช่วงแรกว่าเวก้าเนี่ยมันเป็นปีศาจเลดเกมนะฮะอันติตัวเวททุกตัวทีเดียวหายหมดเลยแล้วก็เกมนี้เวก้านี่ก็ถือว่าโพซิชันในการยืนของเขานี่ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แบบโดนก่อนแล้วตายก่อนเลยฮะถือว่าเป็นโพซิชันที่ค่อนข้างดีเลยฮะครับผมแต่เขายังมีตัวซัพพอร์ตเขาอย่างทาริกกับเชนอีกด้วยนั่นทำให้เวก้าเนี่ยสามารถทำดาเมจเดฟไฟได้อย่างเรื่อยๆเลยครับผมเป็นล่างครับลองมาดูนะครับว่าไฟต่อไปจะเป็นไฟของทีมไหนฮะแล้ววันนี้คู่นี้ก็มีแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปฮะครับผมเป็นกล้าครับไปแอบอยู่นะเหมือนเขาเห็นนะครับกาลิโอตอนนี้มีเทเลพอร์ตนะฮะอัลติเมทเขาก็มีนะครับผมพร้อมบวกตลอดนี่ครับเหมือนมาออกันบริเวณในล่างครับไม่ตอนไม่เอาดีกว่านะไม่เอาดีกว่าลูเชียนครับขึ้นเป็นแบ็คเคเฟอร์นะนี่มันเหมือนคอเรียนบิวเลยนะเครื่องสมัยเมตาของ ADC นะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับเขาได้บัฟบอลนาชอมาแต่ว่ายังใช้ในการดันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเทเลด้านบนครับยังไม่มีการแยกออกไปดันครับแต่ตอนนี้ครับเลงก้าครับเดินเข้ามาด้านในครับแต่เชนทอนไม่โดนฮะโอ้โหแล้วจะมีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับตรงนี้มารอมาออกันตรงเป็นกลางทั้งหมดเลยครับรอเวลาอย่างนี้ครับ UMB ยิ่งชอบครับบาลอนเขาก็กำลังจะหมดลงนะผมว่าน่าเสียดายนะเตอร์เลดด้านบนครับยังไม่แตกด้วยครับเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะใช่ครับส่งทางด้านของท็อปเลนขึ้นไปสวิตฟุตแล้วก็ดันให้แตกก่อนนะครับถือว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องอีกอย่างนึงนะที่สำหรับบางทีมที่ยังดูเกมไม่ค่อยได้ครับ
พราะว่าในการที่ได้บาบิลอนไปแล้วนะในช่วงที่เขาสามารถอ่านเกมแล้วก็ทำได้ไวเนี่ยถือว่าโอเคแล้วครับแล้วแตกแล้วครับเหมือนเขาจะแบบรู้ว่าที่เราบอกหรือเปล่าฮะรู้ว่าตีเลยครับไม่รอมินเนี่ยนนะสกิดทีเดียวก็แตกครับป้อมบนเมื่อกี้นี้เพราะว่าสังเกตอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตัวที่จะเคลียร์เวฟได้เนี่ยของทีม UMB เนี่ยจะเน้นไปทางด้านของเวก้าแล้วก็แคทเธอรีนเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณแค่2เลนเท่านั้นนะแต่ว่า2เลนนี้ก็คือกว่าจะเคลียร์ได้ก็ค่อนข้างนานนะเพราะว่ามีบัฟอลนชอนะมินเนี่ยนี่จะอึดกว่าปกติเยอะมากครับได้ครับอืมโอ้ลูเชียนครับบิลมันเป็นแฟนทอมแดนเซอร์ครับผมถือว่าโอ้ออกของได้ต่อสมกับรูปเกมมากเลยนะเพราะว่าทางทีมของ UMB เนี่ยมันจะเป็นตัวแทงค์แล้วก็การที่เขาออกแฟนทอมแดนเซอร์มันเนี่ยเหมือนเป็นการลดดาเมจจากตัวที่จะเข้ามาล้วงเขาซึ่งนั่นก็คือมาตายีนั่นเองนะฮะทำได้ออกของได้เข้าเกมมากครับชื่นชมครับแล้วซึ่งถ้าบอกว่าถ้าเกิดมาตายีเข้าไปไฟครับหรือว่าเข้าไปบวก1-1กับลูเชียนนะยังสู้ไม่ได้นะไม่โดนค่อนข้างรุนแรงเลยแหละนะฮะใช่ครับเพราะอย่าลืมว่าลูเชียนเนี่ยยังมีสกิล E ของเขาอะที่สามารถเด็ดออกไปอะครับแล้วก็มีถึงเบทอัลูนคิงด้วยนะที่จะสโลวัตยีได้ด้วยอะครับผมแต่มันก็ได้แค่ตอนยังเขายังไม่กดอันติท่านเลยครับพอกดอันติท่านเลยครับไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งมาตรงๆนะโดนคันลิ่งของลูเชียนนี่ก็จุกนะเพราะว่าสิ่งที่เขาออกมาอีกชิ้นหนึ่งครับก็คือแบ็คแคเวอร์ครับครับโอ้โหแล้วผมอยากเห็นช็อตนั้นมากครับอยากเห็นช็อตนั้นมากเลยนะที่วัตยีวิ่งมานะน่าจะคงไม่มีนะก็หวังให้อยากให้มันมีนะเพราะว่าดูจาก2ทีมนี้ฮะสิ่งที่โอเคนะดูเหมือนเขาเล่นเป็นทีมเวิร์คกันทั้งนั้นนะเวลาเดินนี่เดินกันอุ้ยหายแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ครับโดนค่อนข้างเจ็บครับแต่ว่าด้านบนครับมีการฆ่าไปครับจากเลงก้าครับตอนนี้มีเทเลลงมาครับใช้โบล่าจับไว้ครับสวยงามครับกระโดดเข้าไปใส่1ทีครับแล้วกาลิโอครับลงมาถอนเข้ามาครับสวยงามครับตอนนี้ครับกลางวงไปแต่ว่าโดนสตันไปอยู่แล้วถอนไป2ตัวครับแล้วกระโดดลงมาโอ้โหแล้วเด้งขึ้นไปสวยงามมาดิแต่โดนทีมเมทของเวก้าครับแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วตอนนี้ยังไล่อยู่ครับใส่เวก้าอีกตัวนึงนะเกาะมาจากไหนครับเนี่ยเกาะเกาะไม่รู้แต่ตอนนี้ครับหายไปแล้วฮะเอาแล้วครับตอนนี้ตอนแรกนี่เหมือน UMB นี่เขาก็มาค่อนข้างดีนะเพราะว่าสกอร์คิวรวมเขานำนะแต่ตอนนี้ครับโดนตามไป2ตัวครับถึงจะได้ป้อมกลางไปนะตอนนี้ทำให้การบุกขึ้นป่าของทางทีม RP เนี่ยทำได้ไงกว่าเดิมแต่ตอนนี้มัตตยีครับอ้าวแฟตออกมาได้เอสอินเดอะโฮลแล้วโดนซูมครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเลงก้าครับตายไปฮะแล้วตอนนี้ครับผมเคซี่ล็อกครับจะตายเหมือนกันครับแต่ว่าตะยีก็เข้าไปครับตอนนี้เข้าไปคนเดียวครับแล้วมีสแตนลงมาจากเชนครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันครับไม่ไหวฮะเพราะดาเมจมันรุนแรงเหลือเกินครับเจ็บครับตอนนี้ครับลูเชียนครับแรงแล้วครับผมเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะก็คือมัตตยีเนี่ยถ้าเกิดเหล่เกมไปแล้วเขาก็แรงจริงนะแต่ว่าโพซิชันที่เขาจะได้ฟันฟรีๆเนี่ยมันยากเหมือนกันนะเกมนี้เพราะว่ามันก็มีแต่ตัว CC ทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็สกิลที่จะมาทั้งสโลอะไรต่างๆนานาครับมันมีหมดเลยฮะครับผมนี่ก็ถือว่าลำบากครับมัตตยีต้องรอจังหวะที่ทางตัวเปิดของ RP เนี่ยใช้สกิลเปิดไปหมดแล้วนะถึงจะเข้ามาทำดาเมจได้มัตตยีเนี่ยแล้วก็ลองดูจากคอมของเขาฮะตัวที่จะทำดาเมจให้ทีมเขาได้ครับทีม UMB ครับมีแค่3ตัวเท่านั้นครับอีก2ตัวจะเป็นแนวแค่แนวประคองกับกึ่งแทงเท่านั้นครับก็คือทาริกกับเชนครับแต่ลองมองอีกทีมครับทีมของ RP ครับตัวดาเมจของเขานี่มาจัดจ้านครับ4ตัวครับแล้วก็ตัวแทงที่ประคองไฟก็เป็นบัมแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องของดาเมจเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับอันนี้คือเรื่องของการดาฟนะอันนี้คือสำคัญมากครับเวลาดาฟมาทีบางทีดาฟตัวแทงค์มา2ตัวครับตัวดาเมจ3ตัวเองฮะดาเมจมันจะไม่ค่อยพอครับแล้วรวมถึงเกมนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนที่เล่นค่อนข้างยากด้วยนะมันก็ลำบากเลยฮะเพราะว่าเวก้าเนี่ยถ้าเกิดล็อกไม่โดนเนี่ยมันก็จะทำอะไรลำบากเหมือนกันนะนอกจากจะโยนอันติใส่อย่างเดียวครับเพราะว่าเวก้าเนี่ยเป็น
เป็นเมจที่ไม่มีโมบิลิตี้เลยนั่นแปลความว่าถ้าเขาใช้สตันพลาดเนี่ยก็โอกาสที่เขาจะตายก็มีสูงพอสมควรนะแล้วก็เวก้าเนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่าเอามาแข่งล่าสุดนี่รู้สึกน่าจะเป็นของปีนู่นเลยนะ2ปีที่แล้วที่ล็อกไทเกอร์ครับหยิบมาเล่นนะใช่ครับเป็นล่างฮิตมัดด้วยนะรู้สึกใช่แต่ว่าพูดถึงตัวเมื่อปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะกล้าหยิบเวก้ามาเล่นเลยนะครับเพราะนี่ครับแอสซินเมตาครับผมแต่ตอนนั้นที่เวก้าที่ล็อกไทเกอร์หยิบเล่นฮิตเลยนะตอนนั้นเป็นผมไปดูมาผมเห็นคนเล่นเวก้าหนึ่งทางทีม TSM มั้งเขาฮิตกันเลยอ่ะมันเหมือนเป็นการปลุกให้ไอเวก้าเนี่ยกลับมาฮิตอีกครั้งขึ้นเป็นซอนย่าตอนนี้เวก้าแล้วก็ไอเทมที่จะช่วยเขาก็คือสลัดเอ็มเบรสฮะโอ้ตอนนี้เอายากเหมือนกันนะเวก้าตอนนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าครับการเงินนี่เริ่มจะไหลๆกันมาเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะในการที่เขาจะขึ้นบ้านเลยครับคือยังรออยู่ครับใช่ครับแต่บาลอนครับดูครับลูเชียนครับฟาร์มไป300แล้วถือว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับทัวร์นาเมนต์ของมัธยมครับผู้เล่นอยู่ในระดับมัธยมครับฟาร์มได้แบบขนาดนี้ครับผมตอนนี้บอลในชอก็เกิดมาด้วยตัวที่2เอนนี่ครับจุดๆจ้องๆเหมือนเตรียมจะเปิดตอนนี้เขามีสตันพร้อมเปิดนะครับตอนนี้แต่ไอเทมของเขาก็ไม่ได้แบบว่าเน้นแบบแรงแล้วก็เบิร์ดทีเดียวเลยนะเพราะว่าเขาออกมาเป็นทางด้านของซอนย่าครับแล้วก็ทางนิกตอนโค้กด้วยเช่นกันนะเพื่อที่จะกันดาเมจหรืออันติจากเมกานั่นเองนะแล้วเกิดอันนั้นก็รวมจริงๆแล้วก็จะเป็นอาร์พีซอร์สเก็ปเตอร์ฮะถ้าเป็นชิ้นชี้เป็นชิ้นรวมแล้วอะครับขออภัยด้วยครับเพราะในกระตอนโค้กนี่จะเป็นแค่ผ้าคลุมครับกระจอกกระจอกหนึ่งอันนะโอเคครับเดี๋ยวดูว่าออกของโอเคครับยืดหยุ่นอยู่ครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะโดนสกิลอะไรที่มาด้วยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะดาเมจหลักของเขาอะมันก็อยู่ที่เอนนี่ด้วยนะครับผมอู้เอทออฟไนท์ครับน่าสนใจนะทางตัวของลูเชียนครับว่าอาจจะมาการสตันของทาริกแบบเรียลไทม์เลยก็ได้นะครับผมไม่ค่อยได้เห็น ADC ออกกันได้ชิ้นเท่าไหร่นะฮะตัวเนี้ยจะเป็นไอเทมที่จังเกิลเนาะใช่ครับจังเป็นจังเกิลADC ก็มีอยู่นะบางคนที่เป็นจินอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่น่าสนใจครับก็ยังจดๆจ้องๆนะตอนนี้ฮะทั้ง2ทีมครับเคลียร์เว็บไปเรื่อยๆฮะเราดูกันแบบนี้ฮะดูเฉยๆฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นในตอนนี้บอกเลยว่ากดดันมากครับกดดันครับเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรฮะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคือยังไงก็ต้องสปิดพุทไว้ก่อนครับแต่ว่าในการที่เอากาลิโอไปสปิดฟุตเนี่ยแล้วถ้าเกิดโดนจับเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะใช่เพราะตัวมันก็ไม่ได้ผิวมากครับกว่าจะสตาร์ทออกไปอ่ะก็ต้องบากครับต้องชาร์จก่อนต้องชาร์จก่อนนะแล้วถ้าเกิดชาร์จเสร็จแล้วมีคนมาบังข้างหน้าครับก็ชนเลยอ่ะออกไปไม่ได้อ่ะได้ครับแล้วคอไปครับโดนไป2ตัวตอนนี้ครับผมแล้วลูเซียนครับโดนจะไม่ตายฮะกูดูฮะแล้วตอนนี้ครับเข้าไปแบบนี้เอ้าแล้วตายไปก่อนเลยครับมาตยีฮะโอ้โหดีมากครับคือเมื่อกี้ทำได้สวยนะเวก้าแต่ว่าเหมือนจะรีบกันไปหน่อยนะทีมนะได้ครับคือควรที่จะใช้สกิลโป๊กๆนะต่อๆไปก่อนนะเพราะต้องดูไอเทมของตัวเองด้วยครับว่ามันเป็นไอเทมที่มันเหมือนไอเทมแค่ประคองแต่ตอนนี้ครับแฟลชเข้ามาครับผมไมค์เพย์เป็นหายไปเลยหายเลยฮะเนี่ยแหละครับมันเริ่มใจเห็นผลนะสำหรับเวก้ากับเอนนี่ฮะครับเรียกแค่นดีมากครับนี้ถอนเข้าไปครับตอนนี้ครับแฟลชเข้าไปทำไมไม่รู้ตอนนี้เชนครับแล้วมีอันติมันมาตากอยู่ว่าตอนนี้เอาไงดีแต่ว่าตอนนี้ยังยืนเอามาตากกันอยู่ครับพยายามที่จะยื้อบ้านไว้ครับแต่ทาริกครับตอนนี้ครับโดนด้วยครับรุนแรงครับแล้วเรียบร้อยครับทาริกหายไปก่อนครับแล้วไปต่อครับผมแคทเธอรีนไม่รอดครับแล้วคนสุดท้ายก็เป็นเชนครับจะยืนหูละอึดมากครับตอนนี้แต่ว่าก็ไม่น่าจะไหวครับแล้วเป็นทริปเปิลคิวครับจากทางหน้าของเอนนี่ฮะจากทีม RP ครับเก็บไปครับ
โอ้โหจะเอ็นเลยนะครับตอนนี้ไม่รอแล้วนะน่าจะเอ็นได้แล้วฮะโอ้โหแล้วมาเลยครับไม่รีรอเลยทั้งนั้นนะจบนะครับเอาแล้วจะไปไหนล่ะมัตเตยีเอาออกมาก่อนดิออกมาก่อนดิหิวหิวหิวเวกาเดินออกมาครับผมวางโดมเข้าไปครับแล้วมัตเตยีเปิดอัลติเมทครับแต่เข้าไปก็โดนทอนกันเรียบร้อยครับดูซีซีของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหลือเกินดีเดียวแล้วคันลิงก็มาครับผมแล้วใช้สัญญาถูกจังหวะพอดีครับแต่ว่าแฟดไปแบบนั้นครับโอ้แฟดจะไปฆ่าไอ้นี่ฮะแต่ว่าตัวเองก็ตายฮะแล้วเอาแล้วโอ้แล้วไปเอ็นง่ายๆครับจบนะครับสำหรับเกมนี้แน่นอนครับแล้วเป็นทีม RP ครับที่ได้ชัยชนะเข้าไปครับแล้วผ่านเข้าสู่รอบที่2ฮะครับโอ้โหก็ถือว่าจริงเกมนี้ก็ดูๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะพลิกไอเทมกันผิดกันเยอะนะใช่ครับคือเหมือนว่าพลิกไอเทมที่เป็นไอเทมต้นเกมทั้งคู่ฮะพอไหลมาสู่กลางเกมแล้วดาเมจมันหายฮะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะโอเคก็ชื่นชมนะครับกาลิโอครับเกมนี้ทำได้ดีมากครับเซฟเพื่อนจังหวะเซฟอะไรเนี้ยทำได้ดีมากพอสมควรโดยเฉพาะจังหวะตอนที่บวกกับลูเชียนเมื่อกี้นะทางเลนกลางนะที่ลูเชียนโดนอันติดทางเวก้าแล้วกาลิโออันติดลงลูเชียนครับคืออันติดของกาลิโอเนี่ยมันจะลดดาเมจให้เพื่อนที่กดใช้ครับลดดาเมจแบบประมาณ 30% นะนั่นทำให้เขารอดจากอันติเวก้าได้นะงั้นก็โอเคเนาะสำหรับคู่นี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักคู่ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับคู่ที่3ครับเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับสักคู่เดียวครับแม่งตื่นI'm not afraid to die.
careful, she's listening right down the hall. We cannot say we will not evolve. So we set sail, carry on, moving forward. โอเคครับเราก็กลับเข้ามาสู่ครับกับเกมที่3นะอ้าวแต่ว่ามีคนหลุดครับเดี๋ยวรอสักครู่ฮะโอ้ขออภัยเลยฮะทีมหลุดนะสำหรับคู่ที่3ก็เป็นการเจอกันระหว่างทีม PPD กับSDV นะครับผมครับก็ตอนนี้ก็เอาครับเราก็เมื่อกี้นะครับทีม SDV เขามีปัญหานิดหน่อยครับมีคนหลุดนะครับก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะส่งผลกันหลายๆทีมนะที่แข่งกันแล้วนะน่าจะส่งผลกันแล้วหมดเลยนะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับคนที่ชัยชนะได้ชัยชนะไปนะแล้วก็เข้ามาดูต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคู่ท้ายครับวันนี้เป็นทางด้านของทีม PPD ครับเจอกับ SDV ครับผมนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับออยสเตอร์ครับครับผมนัทต้นครับโอเคครับแล้วก็มาดูการแบนของเขาหน่อยดีกว่าเขาแบนอะไรบ้างครับครับทางทีม PPD ครับผมแบนเป็นฟิสวลาดิเมียร์แล้วก็เกรฟนะครับผมส่วนทาง SDV เนี่ยแบนเป็นเทรชแอนนี่แล้วก็ทางตัวของป๊อปปี้ครับผมแบนตัวพวก
Death Crosser นะครับพวกทางทีม SDV นะฮะส่วนทาง PPD ครับพิก Jungle มาครับ Kha'Zix พร้อมแล้วก็ Ashe นะครับโอ้โหทีมคอมโบพื้นเหนียวเลยฮะอย่างงี้คอมโบเลนล่างพื้นเหนียวนะส่วนทาง SDV นะครับผมพิกเป็น ADC แล้วก็จังเกิลแล้วก็ท็อปมาเป็นมิดฟอร์จูนครับรีซินแล้วก็โยริกนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับโยริกในการหยิบเพื่อในการแข่งขันนะถือว่าเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์เราได้เลยนะในค่ำคืนนี้ใช่ครับนอกจากจะมีมาตีกับเวก้าแล้วนะยังมีโยริกนะมีกาลิโอด้วยครับผมแมตช์เมื่อกี้นี้นะครับจริงๆกาลิโอนี่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวพิเศษมากนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะเพิ่งเอามาแข่งขันได้ในแพทนี้เองนะใช่ครับแต่รอดูหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับครับ2ทีมนี้แต่ว่าดูจากในแชทจากที่อ่านครับบอกว่าท็อปของทีม PPD นี่เขาของจริงนะแต่ว่ามิด PPD นี่เป็นอ่อนจริงนะชอบแจกฮะเอ้ยไม่แน่ป่ะอาจจะเป็นการบัฟก็ได้มั้งผมว่า ต้องรอดูนะครับเพราะว่ามีการบอกครับว่าโซซีเลียสครับแกเก่งสุดครับต้องรอดูหน่อยครับมีการอวยกันใหญ่เลยครับเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนของในทีมนะจะไหวหรือเปล่าครับเก่งจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่มิดของ PPD หยิบอาริมาแล้วครับผมโอ้สกิลเพย์สูงมากนะตัวนี้ผมว่าแล้วดูจากการดามครับทางด้านของทีม PPD เนี่ยเน้น CC ค่อนข้างเยอะนะจัดมากครับเคสนอนจะลดตัวเดียวเดี๋ยวก็โอ้โหหนาก็ไม่รู้จะหนาแล้วยังมีบัมยังมีแอชอีกแล้วยังไม่นับพระเสียบบัมแล้วก็อาริชามเขาอีกโอ้โหแล้ว SDV ครับเขาเลือกบิดแข็งมาโอ้หวังจับตายฮะแล้วเวก้าก็ถูกหยิบมาในเกมนี้อีกครั้งอะโอ้โหที่น่าสนใจครับโยริกครับผมตึ้งเอาจริงๆเลยนะผมว่าโยริกเนี่ยมันดันเลนได้เร็วมากนะด้วยเรื่องพาสซีฟของเขาอะที่เขาปลุกผีขึ้นมาฮะนี่ยังไม่รวมมันเตะเขาเลยนะที่มันเรียกไมเด้นออกมาแล้วก็ไมเด้นเนี่ยเวลา 1-1 เนี่ยแล้วถ้าโยริกมันตีตัวเดียวกับไมเด้นเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจเป็นพลังชีวิตซึ่งมันแรงมากนะครับผมแทงยันละลายเลยนะฮะไมเด้นนี่ที่มีสกิลสโลว์ด้วยครับไมเด้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นสกิล E ครับผม Morning Mist ครับผมถ้าเราใช้ไปเนี่ยมันจะก็จะทำให้สตัวติดหมอกให้ชาเปียติดหมอกแล้วผีก็จะไปกระโดดกินตัวนั้นมันทำดาเมจได้เยอะมากนะผีของโยริกนะฮะค่อนข้างแน่นนะเมื่อกี้เราจะแบบจะต่อมุกหน่อยว่าใช่คิตตันไมเด้นหรือเปล่าครับก็ผมไม่ทันผมไม่เล่นดอทเอครับขออภัยครับน้องเขาไปนู่นเลยฮะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับนะขออภัยผมไม่เล่นดอทเอครับคนในเชียงแสนก็อ่ะอะไรเอาไปนู่นไหลไปเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับนะก็คิสตันไม่รู้จักอะรู้จักแต่ไอรอนไมเด้นคิสตันไมเด้นก็จะเป็นตัวที่สามารถฟอร์สนะฟอร์สได้แล้วก็จะแข็งนะซึ่งชื่อมันจะคล้ายๆกันบ้างนะเวดดอทเอมาแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับนะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องสปอนเซอร์นิดนึงนะที่เข้ามาสนับสนุนเรานะก็คือรายใหญ่เลยก็จะเป็น New Illusion นะที่ให้ที่แข่งขันครับของเราครับในรอบออฟไลน์ครับ8ทีมสุดท้ายครับก็แข่งขันกันไปเรื่อยๆครับจนเหลือ8ทีมนะก็จะไปแข่งกันที่ New Illusion นะที่สาขาเกษตรนวมินทร์นะซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันเสาร์นะครับน่าจะเป็นประมาณวันที่29ครับใครที่อยากจะไปดูการแข่งขันแล้วก็รู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับมัธยมอ่ะไอ้ต้องไปรอชมฮะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของทีมไม่ใช่ทีมสิขอบคุณทางด้านของลีกสคูลด้วยครับที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องมีเงินรางวัลปลอบใจให้ด้วยนะไม่ใช่เงินรางวัลแต่สิเป็นเงินรางวัลที่เอามาสนับสนุนนะครับให้กับทีมที่ได้แชมป์ด้วยนะครับครับผมแล้วก็หมดแล้วดินะหมดแล้วอ่ะสวัสดีคุณน้อยด้วยครับมีทั้งหมด256ทีมครับน้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ขอบคุณทางหน้าของช่องของ Berserker Game ครับที่สนับสนุนโปรแกรม Exploit ของเรานะฮะให้ใช้ครับ1ปีเต็มครับเป็นแบบคีย์พรีเมียมเลยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดซื้อเองนี่ก็จุกเหมือนกันนะ
ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะแล้วก็มาช่วยสัมผัสตรงนี้ครับก็วันนี้ครับคู่สุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะชนะไปฮะแล้วบอกไว้เลยว่าวันนี้ทีมที่น่าจับตาเนี่ยเริ่มโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นกันแล้วด้วยฮะครับผมถือว่าผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับทีมระดับมัธยมเนี่ยได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือการฟาร์ม CS แล้วก็ช็อตไฟอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเขาก็ค่อนข้างดีครับอืมใช่ครับโดยเฉพาะการผมได้เห็นสกิลเพย์ซึ่งผมตกใจนะว่าเฮ้ยโอ้โหอยู่มัธยมเหรอสกิลเพย์ขนาดนี้เลยเหรอแบบเก่งมากนะครับผมแต่ละคนนี่เก่งจริงๆฮะอืมได้เพราะว่าในระดับแรกครับไม่ต้องไปซีเรียสหรอกครับว่าจะแข่งจะต้องเอาชนะเลยฮะแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วได้ประสบการณ์ไปครับแล้วเก็บไปเรื่อยๆครับผมว่าโอเคฮะแล้วยิ่งทีมผมบอกเลยว่าทีมที่จะได้เข้าไปแข่งในรอบออฟไลน์ที่เนโอลูชันนะผมบอกเลยว่าหนักหน่วงฮะครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับรอโหลดเกาะกันสักแป๊บกันเลยเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีครับผมครับผมครับสวัสดีครับ Hey, get the money, yo. Bring the money to the throne. Show them how we roll. We will do the biggest gangster in the world, yo. Drink the luxury, the dreams. With the first few kids. Have a little faith. Go repress with your beams. You know the drill. Put your hands up high in the sky. I'ma hide the skies of the money I count by. Die, die, die for a piece of pie. Now a piece of cry. Give me the money, don't ask why. Wake up the fallen. Pray, pray, pray for a break. Broken homes, broken reasons. It's my prison, my demons, my treason. An excuse to believe in the unseen. Pay the price to be clean from your sin. So, bitch, please, wake the fuck up. Can't you see they don't really care about us? Yeah, but since the Holy Spirit told me to do this for the community, I need this opportunity. Wake, wake, wake up the fallen. Pray, pray, pray for a break. Wake up the fallen! Pray, pray, pray for a break! One thing that is important to realize is that Destiny Church, when you contact them, Destiny Church is not a Christian church following Jesus Christ. โอเคครับก็กลับเข้ามาสู่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอเคครับก็กลับเข้ามาสู่ในเกมครับตอนนี้ฮะผมมีการเดิน5มาแล้วฮะแป๊บนึงครับแป๊บนึงฮะขออภัยครับขออภัยฮะโอเคมาฮะก็มีการเดิน5ครับจากทางด้านของทีม BPD ฮะ
โหแล้วมาเยี่ยมแบบนี้ขออนุญาตเปิดหมอกทุกหมอกครับเพราะว่าของผมแรงไม่พอครับถ้าเปิดหมอกไว้ด้วยครับมันจะกระตุกนะเดี๋ยวจะดูกันไม่สนุกขนาดเนี้ยนะมา5กันแบบนี้ครับเดินมาแล้วครับตอนนี้ในเกม1นาทีนะครับเลื่อนเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ตรงกันนะครับครับของผมเป็น2นาทีครับเราย้อนกลับมาก่อนก็ได้ย้อนกลับมาก่อนจะได้ดูตรงๆกันไม่งั้นมันจะเลยไปย้อนมา1นาที10เราบอกไว้ก่อนครับเพราะว่ามากับน้องอีกคนนึงฮะเพราะว่าเขาก็เป็นระดับมัธยมด้วยจะได้มาดูว่าระดับมัธยมเนี่ยก็มีเด็กที่สนใจที่อยากจะภาคด้วยฮะแล้วก็อย่างน้อยก็ยังทำในสิ่งที่เขาชอบอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้น้องเขาเข้ามาครับผมก็ตอนนี้กี่นาทีนะ1นาที42 43 44ครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นการเสิร์ฟทางด้านของบัฟนะครับให้แก่จังเกอร์ทั้งสองฝั่งนะครับผมนาทีก็สตาร์ทที่บูครับแล้วก็รีซินก็สตาร์ทที่บูเช่นกันครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นทีมอะไรครับก็เดี๋ยวมารอดูกันครับเพราะว่าเริ่มจาก256ทีมนะวันนี้แข่งกันไปก็ค่อนข้างดูเดือดครับทีเดียวครับดูเดือดครับแล้วก็เราได้เห็นการพลิกตัวใหม่ๆตัวแปลกๆ อยู่ที่ตัวไม่ใช่ตัวในเมตานี่ครับหลากหลายเลยนะผมอย่างเช่นเบก้าหรือจะเป็นโยริกหรือจะเป็นกาลิโอตาที่แล้วนะครับผมนะเบก้าก็ถูกหยิบมาเป็นเกมที่2ของวันนี้เนาะอ๋อโอ้ยนี่ครับตอนนี้กี่นาทีแล้วครับ2นาที40ครับโอเคครับตรงกันรีซินครับมาตีทางหน้าของสแครปเตอร์ครับเลนล่างครับเพื่อมาเป็นวิชั่นนะครับดูในน้ำครับครับเหมือนจะเดี๋ยวนะไปอินเวทนะครับตอนนี้ทางรีซินไปต่อเลยครับแล้วตัวนี้เวฟครับไหลมาครับตอนนี้เลสครับเอาแต่ว่าเหมือนคาซิกเหมือนจะรู้เหมือนกันนะครับผมถือว่าเหมือนรู้นะเหมือนรู้ครับแบบว่าเซนเขาค่อนข้างดีเลยนะป่าจังเกิลทั้งสองทีมครับผมรู้สึกดีนะที่เห็นเด็กมัธยมเล่นได้แบบนี้ฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเล่นเหมือนแบบฟาร์มสไตล์แบบฟูเวฟฟูเคียครับโอ้ตอนนี้ครับโดนเข้าไปแล้วโดนจับเข้าไปแล้วโซนิกเวฟไปครับแต่ไม่โดนครับหัวระยะมันไม่ถึงฮะนิดเดียวไปฮะน่าจะเป็นการเดินท่าจากช่วงเริ่มเกมเมื่อกี้หรือเปล่าทำให้ลีเซนเนี่ยรู้ว่าทางคาซิกเนี่ยไม่ได้มาเริ่มที่เรสนะอันนี้ก็มีอาจจะเป็นไปได้นะถือว่าถ้าเกิดเขาคิดอย่างนั้นก็ถือว่าละเอียดนะครับผมเพราะว่าทีมระดับแบบระดับต้นๆมัธยมอย่างเงี้ยมีการคิดอย่างนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละนะครับผมก็ดันวงการนะนะเดี๋ยวเหมือนต้องปรับนิดนึงนะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่จะบอกน้องๆครับสำหรับการแข่งขันนะครับก็คือเรื่องของการตำแหน่งของผู้เล่นครับอย่าลืมครับผมไว้นะครับท็อปเลนครับผมแล้วก็จังเกิลครับครับมิดนะครับแล้วก็ ADC แล้วก็ซัพพอร์ตนะนี่ก็ฝากบอกไว้สำหรับน้องๆบางคนนะที่อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเราก็ได้ครับที่ได้มาถ่ายทอดสดแบบนี้ฮะได้นี่ก็บอกไว้ก่อนครับแต่ส่วนถ้าเกิดเราไปแข่งโดยที่ไม่มีถ่ายทอดสดอาจจะไว้ตำแหน่งตามไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้ตามใจฉันนะครับผมเลนบนครับกดดันหนักมากครับโยริกด้วยไฟด้วยปูงผีของเขานะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญนี่คือจริงๆแล้วที่ดูเนี่ยเขากดดันก็จริงนะแต่ว่าเรื่องของเซียสนี่เขาจะรู้สึกเหมือนจะพลาดไปด้วยนะใช่ครับจริงๆโยริก็น่าจะไม่ควรที่จะพลาดเรื่องเซียสนะเพราะสกิลนี่เหมือนว่าเป็นสิ่งที่เอามากะลาเซียสเลยแหละใช่แล้วโยริเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการไอเทมต้นเกมอยู่พอสมควรนะแล้วลองดูจากกราฟนะดูดีๆนะครับตอนนี้โยริกนี่ใช้มานาไปครึ่งหลอดแล้วด้วยฮะต้องระวังครับใช้เยอะๆบางทีมานาหมดนี่จบนะครับผมนะสิครับอยู่ที่โกเลมครับก็ยังคงฟาร์มไปเรื่อยนะครับยังไม่มีการแก๊งไม่มีการเริ่มที่จะไปเลนไหนกันบ้างแต่ถ้าดูจากทางด้านของทวินที่วันนะหรือว่ารีซินเนี่ยก็ฟาร์มไวนะเป็นตัวที่ฟาร์มไวอยู่แล้วด้วยฮะ
ใช่ครับเกิดเจอกันจริงๆแล้วนี่ก็คลาสสิกนี้ต้องระวังนะในช่วงแรกๆครับแต่ว่าตรงกลางครับดูฮะต้นเกมเมอร์ครับมานาหมดหลอดครับแล้วจังหวะนี้ออกชามครับผมอ๋อชามฟาร์มคีฟครับไม่มีอะไรฮะไวโซซีเรียสครับบอกแล้วฮะชามฟาร์มคีฟมีหัวเราะด้วยครับเหมือนเขาจะรู้ว่าเราต้องจับกล้องที่นี่แน่นอนนะCS ครับเป็นสิ่งสำคัญครับแต่เลนบนครับตอนนี้โอ้กระชากมาแล้วโอ้ยสวยงามนะสำหรับการเข้าไปแบบเมื่อกี้แล้วเดฟชาร์จครับเป็นคิวของนอติลุสครับท็อปเลนครับเปิดไปก่อนครับ PPD ฮะโอ้โหสวยงามนะครับพอดีเป๊ะเลยฮะมีย้อนหลังไม่มีครับย้อนหลังเดี๋ยวลงให้ทาง YouTube ครับตอดโยลิกไปครับแล้วก็เอ6ก่อนด้วยนะฮะก็เลยได้ใช้ความได้เปรียบเลยครับเปิดโยลิกเลยอีซินครับมารออยู่ในตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามารอทำไมฮะแล้วก็ยืนเต้นไปด้วยครับไม่มีอะไรครับไม่รู้ว่าทำอะไรนะตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ7นาทีเป๊ะเลยป่ะใช่ละเพิ่งเป๊ะครับแล้วด้านบนครับผมใช้สกิล E ฮะซึ่งติดดวงตาครับแต่ถ้าเกิดตัวซอมบี้ของเขาตัวเล็กๆถ้าเกิดติดเห็นดวงตาแบบนี้ครับจะกระโดดเข้าไปกัดเลยฮะแล้วบอกไว้ว่ารุนแรงมากครับครับผมแต่ว่าโยลิกครับยังไม่เกรงกลัวครับขึ้นมาเป็นชีนครับโดนแรงครับเกียร์เทพของเขาครับทีตี้ฟอร์สครับผมมันทำให้เขาเนี่ยมีดาเมจจากสกิล1เขาครับแรงมากนะผมแรงนะแต่ว่าดูจากการออกอันนี้คือเขาโดนเฟิร์สบัตไปด้วยฮะเขาควรที่จะออกของมากันเซฟตัวเองให้โดนเบาลงหน่อยฮะเพื่อยื้อให้เขาไม่ตายฮะต้องรอดูแล้วผมว่าเขาจะในแอคทีฟขนาดไหนฮะทางตัวของโยลิกครับเพราะเป็นตัวที่ดันเลนได้เร็วแล้วก็ดูดันอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องเน้นเรื่อง CS ด้วยฮะตอนนี้ CS ด้านบนนี้เริ่มจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับเปิดอันติแล้วครับจังเกิลนี้ยังไม่มีการที่จะไฟอะไรกันมากนะเอาแล้วเปิดอันติเข้ามาด้านบนแล้วขังเข้าไปก็ตอนนี้ครับตีหลุมขอออกไหมไม่นอติลุสบอกขอออกหน่อยขอออกหน่อยได้ไหมอูแล้วโดนดูดอย่างรุนแรงครับเราดึงเข้ามาครับสวยงามครับเราแฟดเข้าไปครับทุบก็ไม่ตายครับโอ้ไปกดโชว์แบตเตอรี่ด้วยครับแต่ตรงกลางครับต้องระวังนิดนึงฮะเวก้าครับแต่ป่า2ทีมนี้รู้สึกว่าเหมือนจะรู้กันนะไม่เดินใช่มั้ยไม่เดินก็ไม่เดินนะเดินก็ไม่เอาฮะไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาก็ฟาร์มฮะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นจังเกิลครับอยากจะแก๊งครับไปแก๊งมากครับตายเองนะต้องระวังนิดนึงครับเมื่อว่าก็เกิดไปแก๊งเขาแล้วเราตายเองด้วยครับบอกเลยว่ามันจะเสียอะไรเยอะมากครับครับผมแล้วตอนนี้ก็ฟิชชิ่งฮัลโหลครับอู้ยโดนครับสวยงามเต็มหน้าครับโอ้แล้วตรงนี้อ้าวแล้วเวก้าครับอ้าวอ้าวงงแล้วบัมเมื่อกี้เดินผ่านไปซื้อโตเกียวอ้าวอ้าวอ้าวฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้งงเฉยเลยครับมีฮิสตันเนโร่ไปครับเมื่อกี้โดนด้วยนะแต่โดนครับไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นนะคือเราเดินเขาไม่รู้หรือเปล่าครับว่าตรงนี้นี่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการเป็นการคอก็ได้นะบางทีน่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะบางทีเนี่ยการยิงอาโร่ของแอสเนี่ยจะมันก็สุ่มเสี่ยงในการจะโดนหรือไม่โดนอยู่แล้วนะได้ครับแต่ว่าด้านล่างครับตอนนี้ครับเอ้าแล้วบิดแข้งครับตายไปก่อนครับโดนบัมฆ่าไปครับเมื่อกี้แล้วเหมือนมิฟอร์จูนกดอันติเมทลั่นไปด้วยครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ครับกดแล้วเดินนะแต่ว่าตอนนี้ครับผมดีซินยังอยู่กับของเขาที่เดิมครับราคาซิกับเวล6แล้วฮะส่วนอีกเวฟไปครับโดนตอนนี้ครับโดนทุกทางครับแล้วยังเข้าไปอยู่โดนชามเข้ามาอีกทีครับแล้วเรียบร้อยครับแล้วด้านล่างครับอ้าวไม่ใช่ฮะด้านล่างครับก็โดนฆ่าไปด้วยครับตอนนี้กี่นาทีแล้วครับ10นาที15โอเคครับโอ้โหถือว่าตอนนี้ก็เทเลตเลนกลางครับแล้วโดนขังไปแบบนี้แต่ก็ยังดาเมจไม่เยอะมากครับสำหรับต้นเกมเมอร์เราโดนชามไว้ตอนนี้ครับแล้วเทอร์เรตตรงกลางครับกำลังจะแตกครับเรียบร้อยครับเป็นเบิร์ดบัตเทอร์เรตครับย้อนหลังจะลงที่ YouTube ครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ฮะหลังจากจบถ่ายจบคู่นี้ครับ
ครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกับ SVD เอาแล้วชาไม่แบบนี้ไม่ได้เอาแล้วออกไม่ได้ครับตอนนี้โอ้แต่ว่ายังไหลอยู่อะยังไหลอยู่อะมีหัวเลาะด้วยนะนี่เกียร์ทีแล้วตอนนี้11:02เอครับถือว่าตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องที่ลำบากของทีม SDV แล้วนะโดนเร็วแบบนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ครับแล้วเสียเฟิร์สเทเลตไปด้วยครับใช่ครับผมแล้วมีการสวาปเลนนะการสวาปเลนมาด้วยครับและไอเทมครับตอนนี้ครับแอชครับผมออกเป็นรูนคิงแล้วผมซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาก็สามารถเทรดกับโยริกได้สบายๆตอนนี้ครับผมมันจะมีการบวกกันเอาเลยด้านบนครับที่เล่นบนครับตันแอโร่ไปโดนครับแต่ตอนนี้ครับโดนขังนะทั้งขังเข้าไปนะพยายามที่จะรอดครับแต่ว่าไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยครับเป็นคิวของแอดไปครับโอ้โหโดนทุกทางครับตอนนี้เอาแล้วรีซินครับโซนิกเวฟไปไม่โดนครับโดนมังกรน้ำตีครับมันสโลว์มันเจ็บมากราคาที่กระโดดเข้าไปครับเราชามไปครับผมโดนดังหน้าของพี่ฟอร์จูนออกไปแต่ว่าโดนรุดเก็บไปก่อนครับเราเดฟชาร์จเข้าไปหนึ่งทีฮะเป็นคิวของคาซิกไปครับแล้วมังกรน้ำครับตัวนี้ครับน่าจะตกเป็นของทีม PPD แน่นอนครับครับผมโอ้มาค่อนข้างไวนะ7-0แล้วครับสำหรับทีมมัธยมลำบากแล้วผมทางตัวของโยริกแล้วก็มิสฟอร์จูนนะฮะโอ้ถือว่าจุกไม่ทันเลยคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวผมถึงจะเล่นมุกไม่มุกแล้วตอนนี้แล้วดึงครับแต่ว่าดึงไม่โดนครับลูซีนี่ตอนนี้เหมือนกับนักมวยหลงค่ายครับยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะยังไม่ได้เทมจังเกิลสักชิ้นเลยครับตอนนี้ได้แล้วครับเทมจังเกิลได้แล้วไปถึงการเอนชานนะฮะอ๋อแต่พูดถึงเขาก็ออกมาเป็นสมัยที่เป็นสมัยวอร์ดนะเพื่อว่าเป็นตัวที่สัมพันธ์กับรีซินอยู่แล้วครับที่ต้องใช้ครับใช่ครับโชว์สเต็ปนะไหนดูว่าจะได้โชว์หรือเปล่าครับตอนนี้ครับตรงกลางครับโดนไปเจ็บแล้วก็รุนแรงครับแรงครับแรงครับเอาแล้วคาซิกครับมายืนอยู่ตรงนี้ครับจะขโมยของเขาหรือเปล่าครับแต่โยริกเขาเหมือนจะเดินออกมาเช็คไปก่อนครับเอาไงครับเอาแล้วเอาได้ไปเฉยเลยงงได้แล้วครับไม่มีสมัยด้วยครับแต่ยังอยากจะตีอยู่หน่อยเอาแต่ตรงนี้ครับเป็นเวก้าครับที่ตายไปครับโอ้มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วใช้อันติเมทครับอันติเมทมาเคลียร์หวานครับถือว่าเป็นการลงทุนทางล่างครับผมตอนนี้ครับมีฟอร์จูนครับหายไปอีกแล้วครับแล้วโตโตแท็กครับเรียบร้อยครับสัมผัสใหม่แห่งการนอนครับนอนเลยนอนเลยครับผม10นอนกับย่าเลยครับโอ้ย14นาทีเท่านั้นครับเร็วจริงๆครับเกมนี้มาไวครับสงสัยเขาเหมือนว่าจะเห็นว่าแบบถ่ายมานานแล้วฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากมายนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ค่ายเพลงก็เลยทำเพลงไม่ได้เนาะใช่ครับผมที่จะอยู่ค่ายเพลงเพราะเขาคงไม่มาแข่งแบบนี้หรอกครับใช่ครับโอ้ยอย่างนี้ครับเลนล่างครับหายไปครับเอาแต่ตรงนี้ครับดึงเข้ามาโดนครับผมแล้วโดนเดฟชาร์จเข้าไปครับแต่วงไม่มีจะใครไปต่อครับด้านในขนาดนั้นแต่อาลีครับเดินมาโดนตีครับเอาแต่ด้านล่างครับคิวไปอีกแล้วฮะโอ้โหอะไรมันจะง่ายดายขนาดนั้นครับสำหรับแอดครับแล้วโดนจับไปแบบนี้ครับแฟตออกมาครับเหมือนจะเมคเพย์เตะครับแต่เตะไม่ทันก็ขอกลับไปก่อนดีกว่าครับเซฟการ์ดกลับไปครับเหมือนมาหลอกครับจุ๊กครับจุ๊กมาจุ๊กเฉยๆฮะแบบจะเอานะไม่เอาดีกว่านะฮะไม่เอาหลอกหลอกไว้ก่อนหลอกให้เขาเสียสกิลเขาเสียหรือเราเสียไม่รู้อันนี้จะมองว่าเป็นเราเสียเอาแล้วโดนคิดตอนนี้โลยัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมมิดแข้งครับแล้วจะไหลหรือเปล่าเอาตัวโดนดิเมจยัดโอ้โหแล้วนี่มันยิงอันติเมจเคลียร์คลิปหรือเปล่าฮะ
เอาแล้วโดนขังอยู่ในหลุมแบบนี้ครับโอ้โหโอ้ยทรานส์ฟอร์มเมอร์เจอกับทอยสตอรี่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแล้วชามไปไม่โดนครับตบกันมันเลยนะทีนี้12ต่อ1ครับเออ PPD ครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกทีมนึงที่ควรจะจับตามองนะครับผมอืมตอนนี้ครับแอชครับผมออกไอเทมมาเป็นรูนันเฮอริเคนครับกับเบดออฟวารูนคิงนะผมโอ้ผมว่าการออกไอเทม2อันเนี้ยพร้อมกันในช่วงต้นเกมกับการเกมเพราะมันค่อนข้างจะ OP มากเลยนะเพราะว่าดาเมจมันเยอะมากเลยทีเดียวอืม OP แปลว่าอะไรครับ Over Power ครับผมโอเคครับก็คือแบบโหดเกินไปอ่ะโกงเกินนะเรียก OP มัน OP ยังไงก็ประมาณว่าคือลุนคิงอ่ะมันตีดูดเลือดใช่ไหมแล้วก็มาตีเป็นเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตแล้วก็ถึงก็บอกว่าแพทเนี้ยมันบัฟลุนคิงให้มันแรงขึ้นแล้วลุนคิงยังมีพาสซีฟอีกกดดูดเลือดวิ่งเร็วและยังไม่นับเฮอริเคนนะที่มันติดพาสซีฟซึ่งหมายความว่าดูนานเฮอริเคนเนี้ยมันก็ติดพาสซีฟของลุนคิงด้วยนั่นเลยทำให้การออกไอเทม2ชิ้นเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ OP ครับแล้วตอนนี้ครับผมคาซิก้ามาตีลิฟเฮลโลกับบัมครับแล้วได้เก็บไปฮะตายไปแล้วครับแล้วค่อนข้างรุนแรงนะบัฟนี้นะใช่ครับผมแล้วยิงครับคิตาเนโลยาร์ดก็ใส่บิดแข้งอีกแล้วครับตอนนี้เรายังไล่ต่อครับดึงไปครับแต่ว่าไม่โดนครับอีกแข้งเราหลบไปได้ครับเดฟชาร์จลอยขึ้นมาครับแล้วโดนลุมฮะเรียบร้อยครับเป็นคิวของไวโซซีเรียสครับ2ตัวเมื่อกี้เขาชาร์จไม่โดนด้วยนะแหมผมกะจะไม่พูดแล้วเมื่อกี้นะไม่ต้องกะไม่พูดแล้วครับพูดไปแล้วครับพูดไปแล้วไม่ทันแล้วครับก็ขออภัยไวโซซิเลียสนะครับผมมันไหนครับเขาเป็นนักแข่งอยู่เขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้หรอกแต่เขาโดนย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาตามมากระทืบนักพากย์ที่บ้านเนี่ยทำไงเนี่ยดีแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วเอาแต่ตรงนี้ครับเราใช้ยิงเช็คไปนิดนึงครับเราเช็คเจอครับตอนนี้เราเตะกระเด็นออกไปฮะเอาแต่ว่าตรงนั้นครับตรงกลางครับไปดูกันหน่อยครับมีคนตายไปแล้วครับเป็นมีฟอร์จูนโอ้โหโหแรงแรงเอาแล้วตรงนี้ครับผมเอาว่ายังไงครับเลยไม่น้ำครับอยู่กันตั้งนานครับอยู่กันตั้งนานครับแล้วก็พอจะฆ่ากันได้ครับมาตรงนี้ฮะครับผมยิงครับยิงครับยิงครับแอดนี่ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างที่สบายมากนะใช่ครับทำบุญมาเยอะนะนี่ทำบุญมาเยอะครับมาเยอะครับเราได้เป็นเราได้เป็นราชินีครับเพราะเอาใช้สกินควีนโอเคครับโอเคครับโอเคครับเมื่อกี้ก็เห็นความ OP ของนั่นไปแล้วไอ้โลนคิงกับเฮอริเคนนะเมื่อกี้ได้เห็นป่ะฮะที่ตีดูดเลือดดูดเลือดไม่พอกดใช้ปุ๊บดูดเลือดอีกเห็นไหมครับมันอย่างนี้แหละครับผม2ไอเทมนี้เป็นเหตุผลที่ ADC หรือการแข่งขันในหลายตัวการแข่งขันในช่วงนี้เขาถึงนิยมออกไอ2ไอเทมนี้กันเพราะมัน OP อย่างนี้แหละครับแล้วมีการปักวิชั่นครับลงไปในบ่อบาลอนครับแล้วอีก36วิครับบาลอนจะเกิดครับแต่ตอนนี้ครับทางด้านของบัมครับมาแก้วิชั่นเลยครับเหมือนจะรู้เลยนะโอ้เหมือนรู้ครับที่มันจิตอย่างรู้ครับหวานปูรู้เลยครับกระสุนโดนดึงนี่ก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันนะอ้าวแล้วโดนไปครับตอนนี้ยิงกีตาร์เนโรเราเดฟช้าออกมาเราแฟกออกมาแต่ไม่น่าจะล่อเข้ามา3คนครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นคิวของแอดไปอีกแล้วครับแล้วจะเปิดบอลนชเลยหรือเปล่าครับเกมนี้ผมจะต้องเปิดแล้วก็รีบจบนะครับผมก็อย่าลืมครับทีมที่ผ่านการคัดเลือกครับเหลือ8ทีมแล้วฮะเราจะไปแข่งขันกันที่ Neo Illusion Esports Stadium ฮะยิ่งมากครับที่เกษตรนวมินทร์นะก็วันนั้นครับจะเป็นวันที่รวมทุกอย่างนะทุกทีมฮะสำหรับคนที่แข่งแพ้ไปแล้วครับอยากจะไปก็ไปได้ครับอาจจะมีกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆครับให้ร่วมเพื่อลุ้นของรางวัลกันด้วยนะนี่คือการแข่งรอบ8ทีมที่Neo Illusion นะฮะมันรวมทีมจากทั่วทุกภาคเลยเหรอครับ
อืมใช่ครับรวมจากคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยรวมจากทั้งทั่วประเทศเลยฮะทั้งประเทศเลยแต่ว่าดันบนครับบวกกันแบบนี้ครับแล้วเรียบร้อยโยลิกครับโอ้แล้วใช้อันติเมตต่อครับแต่ว่าต้นไม้ครับเกิดไม่พอฮะแล้วดึงเข้ามาต่อบิดแข้งครับเขาบวกกันไปแล้วเรายัดอันติศาสตร์เข้าหลังแบบนี้แต่ว่าดาเมจมันไม่พอโดนช้างครับแล้วอาลีเขาเข้ามาต่อครับตอนนี้อืมโอ้โหแล้วไปต่อเรื่อยๆครับบวกกันในป้อมครับไม่เก่งกูป้อมครับจนป้อมแตกครับแล้วน่าจะเป็นเอสแล้วแต่ลีซิงก็เอ้าแล้วใช้ตอนนั้นโดนสวยงามครับแล้วแอลลี่ครับเก็บไปฮะโอ้โหจบเลยครับผมไปรอแล้วครับน่าจะต้องจบแล้ว21นาทีครับ22ต่อ2ครับเร็วมากครับผมเกมนี้ดีฮะเร็วๆฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำอะไรกันต่อนะใช่นะก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับที่อยู่กันมาตั้งแต่รอบแรกครับโอ้แล้วตรงนี้ก็บิดแข็งโดนเข้าไปครับละลายเป็นเนยเลยครับแล้วไปต่อครับบอกกระโดดเข้าไปครับแต่ว่ากลางโล่ครับดูโล่งเขาครับเป็นผนังที่ดีฮะแล้วยิงครับโอ้แล้วดูแอดยิงฮะสับธนูครับดึงเข้ามาต่อครับเอาแล้วไปต่อครับสับธนูครับอืม25ต่อ2ครับแล้วน่าจะจบเลยแหละฮะแล้วชามเลยครับชามใส่ใครไม่รู้ครับแต่ไม่รู้ว่ามีการกดมัตเตอรี่กันด้วยครับผมโชว์ความเก๋านะมีก็กดหน่อยฮะเดฟชาร์จเข้าไปในป้อมครับแล้วชามเข้าไปครับเราดึงเข้ามาทีมันไม่สะใจต้องดึงตาบ้านเลยครับผมแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านของทีม PPD ฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบของวันนี้ไปได้ครับครับผมแล้วพรุ่งนี้จะเป็นทีมอะไรนี่ต้องมารอชมกันนะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปโพสต์นะว่าจะมีทีมไหนมาบ้างฮะเราจะมีการถ่ายทอดสดแบบนี้ครับทุกวันนะ17 18 19ฮะแล้วเราจะพัก20ครับผมบอกเลยว่าวันที่20เนี่ยเราจะพักรู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นวันที่20เนี่ยจะเป็นรอบ32ทีมแล้วใช่นะครับซึ่งเหลือ32ทีมเนี่ยผมบอกเลยว่าจะมีการตรวจเช็คบัตรประชาชนนะทุกทีมครับแล้วก็ส่งมาให้ครบฮะแล้วก็ใบนั้นเนี่ยจะเป็นหลักฐานยืนยันนะว่าเมื่อเข้าสู่รอบ8ทีมเนี่ยเราก็มีหลักฐานแล้วใช่มั้ยก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะมาสมงเสมออะไรฮะก็ใครที่อยากจะเสมอก็เสมอตอนนี้ไปก่อนนะเอ้ยรอเล่นนะใครที่อยากจะดูกันไปก็ดูไปดีกว่าว่าทีมไหนฮะที่จะได้เป็นแชมป์ของในทัวร์นาเมนต์นี้ฮะแล้วอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้มีเงินรางวัลสูงอะไรมากครับอืมแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นการที่จะเปิดให้โอกาสให้กับน้องเหล่ามัธยมครับแล้วบอกเลยว่าจะมีทัวร์นาเมนต์แบบนี้อีกเรื่อยๆครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าทัวร์นาเมนต์ของลีออริเจนครับ LL ฮะจะมีออกมาเรื่อยๆครับให้น้องๆครับได้ร่วมสนุกกันบ่อยๆแน่นอนครับแต่ที่สำคัญนะครับทางเรานะครับผมทางผู้จัดการหรือทุกคนนะครับไม่สนับสนุนให้ทำการโกงอะไรสิ้นไม่ว่าจะเป็นการสเมิร์ฟใช้สคริปต์หรืออะไรก็ตามนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนเป็นการปลูกฝังนิสัยการโกงตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นเด็กมัธยมอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าการโกงแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าคุณทำบ่อยๆมันก็จะเป็นนิสัยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าเสมอใช้ความสามารถของตัวทุกคนเองให้เต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมครับก็บอกเลยว่าช่วงสคริปต์นี้ไม่น่าจะมีคนใช้นะเพราะว่าไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อครับนะก็มันก็ไม่ดีนะนะอันนี้ก็บอกไว้เฉยๆซึ่งบางคนก็แบบมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แบบเป็นกติกาที่เราต้องพูดไว้ด้วยอันนี้ก็บอกทุกคนไว้ด้วยทีฮะแล้วก็ทางลีกสคูลครับก็บอกไว้เลยว่าใครที่ได้แชมป์ครับก็ถ้าอยากจะเข้าไปเรียนครับก็มีคอร์สที่จะเข้าให้เรียนฟรีอยู่นะนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องรออีกทีฮะสำหรับรายละเอียดนะก็ขอบคุณมากสำหรับเดียวสคูลครับแล้วก็ของผมเองนะแชมเปี้ยนไฮสคูลลีกครับเดี๋ยวจะมีการเปิดรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนของเราฮะเป็นในซีซั่น2นะแต่ว่าของผมเนี่ยจะใครก็ได้เข้าก็ได้ครับในซีซั่นแรกจะเปิดโอเพ่นหมดเลยแต่ซีซั่น2เนี่ยนะครับอาจจะไม่โอเพ่นหมดนะซึ่งไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการออดิชั่นเข้ามาครับผมจะแบ่งโซนเป็น2โซนนะก็คือโซนที่จะพร้อมพัฒนาไปเพื่อแข่งขันครับกับอีกโซนนึงก็คือโซนบิกินเนอร์ครับจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ระดับแรงแรกครับใครอยู่แรงแรกเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในของคลาสนั้นนะส่วนคัดที่พร้อมที่จะไปสู่เข้าแข่งขันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกออกมาอีกทีฮะ
ส่วนเรื่องรายละเอียดการรับเนี่ยจะบอกอีกทีนะแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับเนียวชั่นนะใครที่อยากจะซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในกันหน้าไรนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูกันได้ครับมีสินค้าใหม่ด้วยนะจากนีโอนะครับครับผมงั้นก็วันนี้ครับเดี๋ยวน่าจะพักกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะวันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับเวลาแล้วนะครับใครมีอะไรจะถามครับก็ไปถามที่ Facebook ผมได้ครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไปอีกรอบนึงนะสำหรับ Facebook นะครับก็สำหรับวันนี้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแต่เดี๋ยวอาจจะมีสตรีมเพิ่มหรือเปล่าครับในช่วงของสัก 4:00 นนิดๆนะก็ใครที่ยังไม่นอนครับก็สามารถเข้ามาได้ครับแต่ว่าผมคงไม่เล่นโชว์นะนะครับอาจจะเป็นการที่เอาน้องๆหลายคนเนี่ยใครอยากจะเล่นก็เข้ามาในห้องครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดแข่งแบบเนี้ยเหมือนที่เราดูกันแบบเนี้ยนะครับจัดแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันครับเป็นเหมือนว่าใครเนี่ยอยากจะเอาฝีมือของตัวเองมานะครับมาลองดูมาลองเล่นกันนะครับแล้วมาดูว่าจะได้ผลการวิเคราะห์แต่ละคนไปเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวพักไว้ก่อนครับสำหรับสตรีมวันนี้ตอนนี้ก่อนนะครับสักประมาณอีกชั่วโมงอาจจะคัมแบ็กกลับมาครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ครับผมครับผมครับออสเตอร์ครับผมผมณต้นครับผมครับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Disconnected from your channel.